بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعدAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับเราเรียนเรื่องสัญญาณวันกิยามะมาโดยตลอดแล้ววันนี้จะพูดถึงสัญญาณเดียวแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่น่าติดตามแล้วก็เป็นเรื่องที่เราควรอย่างยิ่งที่จะต้องเอาใจใส่เพราะมันเป็นเรื่องหลักที่สำคัญมากของการเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลักนี้เป็นหลักที่ใครปล่อยประละเลยคนคนนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมอีกต่อไปถ้าไม่สนใจทละทิ้งหรือตั้งใจทิ้งก็ไม่ใช่มุสลิมอีกต่อไปดังนั้นควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องสนใจในเรื่องนี้นั่นก็คืออามานะของการละหมาดและเดี๋ยวจะได้พูดให้พี่น้องได้รับทราบด้วยนะครับว่าละหมาดเนี่ยมันป้องกันความชั่วเนี่ยได้อย่างไรเพราะมันเป็นบัญญัติที่อยู่ในอัลกุรอานนะครับว่าอินนัสศอลาตะตันฮาอานิลฟะห์ชาอิวัลมุงกัรแท้จริงการละหมาดเนี่ยเป็นสิ่งที่จะยับยั้งป้องกันสิ่งที่น่ารังเกียจสิ่งที่เป็นความชั่วอะไรที่เป็นความชั่วเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจที่เราไม่ชอบมันละหมาดจะเป็นตัวยับยั้งแต่มันก็เป็นสิ่งที่น่าแปลกนะบางคนละหมาดแล้วทำไมยังกินดอกเบี้ยได้เดี๋ยวเราคุยกันบางคนละหมาดแต่ฮิญาบไม่สนใจที่จะคุมเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องนี้บางคนละหมาดแต่ว่ายังโกงของวะกัฟก็มีโกงเงินสุราก็มีนั่นก็ละหมาดทั้งนั้นเดี๋ยวเราค่อยคุยกันว่าเรื่องของการละหมาดเนี่ยมันจะยับยั้งความชั่วเนี่ยยับยั้งยังไงเพราะความชั่วที่เรากำลังพูดถึงตรงนี้หมายถึงสองด้านนะความชั่วข้างนอกเนี่ยที่มันจะมาหาตัวเราเนี่ยละหมาดแต่เป็นตัวยับยั้งความชั่วที่เป็นเรื่องที่ตัวเราเนี่ยพาร่างกายเราไปทำชั่วนั่นก็เป็นเรื่องชั่วเหมือนกันละหมาดจะเป็นตัวยับยั้งเดี๋ยวเราจะได้คุยกันให้เกิดความเข้าใจนะครับว่าละหมาดนั้นยับยั้งความชั่วตรงนี้ได้อย่างไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราอย่างนี้นะครับว่าอิซาดุยอัตอัลอามานะฟันตะดริซาเมื่อความรับผิดชอบถูกปล่อยปละละเลยพวกท่านทั้งหลายจงรอคอยวันกิยามะห์ความรับผิดชอบอย่างหนึ่งที่ผู้ศรัทธาจำนวนมากณเวลานี้ที่เขาได้ทิ้งที่เขาได้ปล่อยปละละเลยก็เรื่องของการละหมาดนะพูดถึงเรื่องการละหมาดเนี่ยพี่น้องเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องพื้นๆที่เวลาไปคุยแล้วก็โอ้เรื่องละหมาดฟังมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่อยากจะฟังแล้วแต่บางทีสำหรับคนละหมาดแล้วนี่นะพี่น้องละหมาดไม่ได้ช่วยให้เขารอดพ้นจากไฟนรกเลยเนี่ยมีในหมู่บรรดาซอฮาบะห์ยังมีเลยเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวจะมีหะดีษบางหะดีษเนี่ยบอกเอาไว้เพราะไม่สนใจไงไม่สนใจที่จะเรียนรู้พี่น้องผมกลัวอย่างนี้กลัวว่าพี่น้องที่ติดตามฟังเรื่องศาสนาเนี่ย
จะหลงอยู่ในเรื่องหนึ่งหลงอยู่ในเรื่องหนึ่งพอถ้าเกิดว่าหลงในเรื่องนี้แล้วเนี่ยพี่น้องมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเวลาฟังเรื่องศาสนาเนี่ยพี่น้องจำไว้นะว่าเมื่อฟังไปแล้วเนี่ยตัวเราต้องเปลี่ยนแปลงขึ้นฟังแต่ละครั้งต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะมาทำให้เราได้เพิ่มขึ้นรู้มากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงมากขึ้นเพราะฟิตนะของคนที่ตามฟังศาสนาเนี่ยมันจะมีอยู่อย่างนึงที่ชัยฏอนหลอกล่อให้เขาได้หลงกับดักตรงนี้ฟิตนะตรงนั้นก็คือการจ้องที่จะไปฟังหัวข้อที่มันสะใจฟังแล้วสะใจแต่ไม่รู้ตัวเองได้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ดีขึ้นหรือเปล่าไม่สนใจโอ้ยหัวข้อนี้เนี่ยมันจ้าบมันดีมากไปฟังแต่ในเรื่องพื้นที่เกี่ยวข้องกับข้อปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยจะฟังกันแปลกก็เลยตามฟังศาสนาเป็น10ปีแต่บางทีถามว่าเรื่องของละหมาดซุนนัตเนี่ยแค่ซุนนะห์รอวาติบเนี่ยทำครบไหมไม่ครบตะฮัจญุดเอาบ้างเปล่าไม่เอาพอตามฟังแต่ในเรื่องที่มันอะไรน่าดูแล้วมันโดนใจเรื่องฟังแล้วมันสะใจไอ้แบบเนี้ยมันเป็นกลเม็ดของชัยฏอนอย่างหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยหลงไม่ค่อยจะชอบฟังในเรื่องที่มันจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงและก็ไอ้เรื่องที่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงเราจะเกิดความรู้สึกว่าโอ้ฟังแล้วทั้งที่บางทีก็ไม่ค่อยจะรู้หรอกเรื่องนั้นเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องทบทวนตัวเองนะพี่น้องกับเรื่องพื้นที่สำคัญเนี่ยเราควรจังยิ่งที่จะต้องฟังบ่อยๆศึกษาให้เกิดความละเอียดอย่าลืมในเรื่องละหมาดนี่นะพอไปถึงจุดหนึ่งแล้วปั๊บเนี่ยไปถึงจุดหนึ่งแล้วปั๊บนี่นะคนบางคนอยากจะละหมาดใจแทบขาดไปอยากจะละหมาดไอ้ตอนที่ยกมือไม่ขึ้นแล้วเนี่ยมีผมเคยไปเยี่ยมมาแล้วพอไปถึงไหนไปถึงอัลัมบัตซักปั๊บโอ้โหรู้อย่างนี้เราละหมาดซะก็ดีพอไปเห็นคนที่เขาละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาเลกัดมาห้อมล้อมเขามาปกป้องเขาสิ่งไม่ดีทั้งหลายอาซาบต่างๆทั้งหลายในหลุมฝังศพเข้าไม่ถึงเหมือนคนที่บางครั้งเป็นมะเร็งถ้าไปถามคนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะว่าโอ้โหนี่ถ้าย้อนอดีตไปได้เนี่ยฉันคงจะไม่กินของหมักของดองของอย่างย่างของที่ไปเป็นสารก่อมะเร็งแต่ไปถึงจุดนั้นแล้วไงมันกลับมาไม่ได้แล้วเหมือนเรื่องละหมาดนี่มันกันพอไปถึงจุดหนึ่งที่เข้าสู่อาลัมบัตซักปั๊บกลับไม่ได้แล้วแล้วก็อยากจะกลับมาละหมาดซึ่งคนใกล้ๆจะตายบางคนเนี่ยร้องไห้พอเวลาถามเป็นอะไรหรือเปล่ามันเจ็บตรงไหนจะได้อ่านดุอาเป่าจะได้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ไอ้เจ็บไม่สำคัญหรอกที่มันร้องไห้เสียใจตอนนี้ก็คืออยากจะละหมาดอยากจะถือศีลอดอัลลอฮ์พี่น้องไอ้เราฟังคำตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็น้ำตาร่วงไปด้วยมันจะมาอยากจะละหมาดไอ้ตอนที่ยกมือไม่ขึ้นแล้วเนี่ยอยากจะมาถือศีลอดไอ้ตรงที่อดอาหารไม่ได้แล้วเนี่ยพอถึงตรงนั้นแล้วมันปิดประตูแล้วนะครับพี่น้องแล้วเราก็บางคนก็โดนหลอกทั้งที่ละหมาดที่สุดยอดที่สุดแล้วนะบางคนบอกว่าอาจารย์ฉันเนี่ยทำโยคะฝึกโยคะพอฝึกเสร็จเรียบร้อยแล้วมันสาวสบายใจอัลลอฮ์หารู้ไหมว่าละหมาดของเราเนี่ยมันยิ่งกว่าโยคะเป็นร้อยๆเท่าบางคนบอกอาจารย์ฉันนั่งสมาธินะผิดไม่นั่งสมาธิที่ทำจิตใจให้โล่งไม่คิดถึงอะไรเลยปลดออกจากทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็มันรู้สึกสบายใจจริงๆหารู้ไหมว่าในละหมาดนะถ้าเราทำจริงๆเนี่ยมันยิ่งกว่าการนั่งสมาธิอีกเป็นหลายร้อยเท่าในความสุขความสงบที่เราจะได้ในการนั่งสมาธิเป็นยังไงสมาธินั่งแล้วก็จิตใจไม่นึกถึงอะไรเลยเนี่ยฮารามนะเผลอถึงขั้นตกมุรตัดเพราะว่าจิตใจของผู้ศรัทธาต้องเกี่ยวพันนึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาแต่มึงทำใจปลดแอกจากอัลลอฮ์ไม่คิดถึงอัลลอฮ์เลยนี่ยุ่งเลยนี่เห็นไหมไปเห็นไอ้ตรงนั้นน่ะพอไอ้เรื่องของการละหมาดเราไม่สนใจปั๊บชัยฏอนมันก็ยื่นเสนอไงโยคะดีกว่านั่งสมาธิดีกว่าจนกระทั่งพี่น้องบางคนน่ะอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอาจารย์ผมฟังบรรยายของบรรดาคณาจารย์น่ะไม่รู้สึกสบายใจเลยแต่ว่าเวลาฟังพระแล้วรู้สึกสงบใจนี่ชัยฏอนพาไปขนาดนั้นไปฟังพระเทศ
ทั้งที่หารู้ไหมว่ากุรอานนี่สุดยอดที่สุดแล้วมันเป็นพจนานุกรมของอัลลอฮ์คำพูดของพระเจ้าเนี่ยเราไม่สนใจอัลลอฮ์ก็เลยให้ห่างไปเรื่อยๆไงไอ้คนที่ไม่สนใจเนี่ยอัลลอฮ์ให้ห่างไปเรื่อยๆพอห่างไปแล้วปั๊บมันจะไปถึงจุดหนึ่งที่เขาอาจจะไม่สามารถกลับมาสู่ทางนำของอัลลอฮ์ได้อีกเลยนั่นเป็นบทลงโทษที่หนักหนาสาหัสมากนะครับพี่น้องเอาแล้วเรื่องของการละหมาดเป็นสิ่งหนึ่งที่คนในยุคท้ายๆเนี่ยจะปล่อยปละละเลยอย่างมากไม่ใช่หมายความว่าไม่ละหมาดนะแต่ละหมาดนั่นแหละละหมาดได้เวลาละหมาดแต่อัลลอฮ์ไม่รับได้เวลาก็ละหมาดแต่อัลลอฮ์ไม่ให้ละหมาดเนี่ยเป็นสิ่งที่จะได้รับความเมตตาจากพระองค์เพราะมันเป็นเรื่องของการละหมาดแบบรูปเฉยๆคนที่ปล่อยปละละเลยในการละหมาดในยุคนี้เนี่ยเขาเรียกว่าซอลาตุสซูรีละหมาดรูปนั้นละหมาดแต่ใจและจิตสำนึกทั้งหมดไม่ได้ละหมาดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนี่แหละละหมาดของคนประเภทนี้แหละที่มันไม่สามารถที่จะยับยั้งไอความชั่วข้างนอกที่จะมาสู่ตัวเราหรือความชั่วที่ใจของเรากระหายอยากจะทำชั่วแล้วก็ผลักดันร่างกายเราไปทำชั่วมันไม่สามารถยับยั้งได้เลยละหมาดประเภทนี้เขาเรียกว่าละหมาดซูรีละหมาดเฉพาะรูปอย่างเดียวลองถามดูสิพี่น้องเราละหมาดเนี่ยที่มันไม่สามารถยับยั้งความชั่วได้เนี่ยอุลามาบอกว่าอินนาซาลาตอกอลิบินนาสันยอมฮิยาซาลาตุลจาวาเรียลาซาลาตุลกอลแท้จริงอันนี้เป็นคำกล่าวของอุลามานะแท้จริงละหมาดส่วนใหญ่ของมนุษย์ในปัจจุบันนี้เป็นการละหมาดทางด้านร่างกายแต่จิตใจไม่ได้ละหมาดเพื่ออัลลอฮ์เลยนี่แหละเขาเรียกว่าละหมาดแต่รูปแต่ในเรื่องของจิตสำนึกด้านจิตใจไม่ได้มีการละหมาดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยแม้แต่น้อยท่านนบีพูดถึงคนบางคนละหมาดเนี่ยตกละหมาดนี่เหมือนสอบนะตกดูนะนบีบอกยังไงท่านอัมมาร์อิบนุยาซิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่าซะมีอะตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลอินนะรอจุลลายันซอริฟุวะมากุติบะละฮูอิลลาอุชริศอลาติฮิตุซูอูฮาซุมูนูฮาซุบูอูฮาซุดูซูฮาเรื่อยไปเอาแปลก่อนท่านนบีบอกว่าแม้แท้จริงคนบางคนเนี่ยเมื่อเขาลุกขึ้นออกจากที่ละหมาดของเขาไปนี่ในยุคนบีนะไม่ใช่ในยุคเรานะในยุคเราคงจะเยอะกว่าอีกได้คะแนน1ใน10ถ้าเต็ม100ก็ได้แค่10คะแนนตกไหมตกตุซูอูฮาบางคนก็ได้1ใน9ก็ค่อยอยู่ชั่วกว่า1ใน10นะ9ส่วนได้ส่วนเดียวบางคนได้1ส่วน8บางคนได้1ส่วน7บางคนได้1ส่วน6อุลามะอธิบายว่านี่แหละ1ส่วน10 1ส่วน9 1ส่วน8 1ส่วน6 1ส่วน7 1ส่วน5ขอโทษที่1ส่วน5ยังไม่เกี่ยวเอา1ส่วน10ถึง1ส่วน6มันยังตกเขาอธิบายว่าละหมาดประเภทนี้แหละยังไม่สามารถยับยั้งความชั่วอะไรเลยออกไปจากชีวิตเพราะมันสอบตกไงอ้าวหน้าที่เราแล้วแหละพี่น้องนบีบอกอย่างนี้แล้วเราก็ต้องตื่นตระหนกแล้วแหละโอ้โหละหมาดของเราน่ะลงให้คะแนนดูสิเราได้กี่คะแนนจาก100คะแนนได้กี่คะแนนเอาจริงๆนะอัลลอฮุอักบัรความจริงจิตสํานึกตรงเนี้ยจะต้องนึกถึงอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ใหญ่ที่สุดอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครใหญ่กับอัลลอฮ์แล้วจิตสํานึกอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอัลลอฮฺอักบัรเดี๋ยวเสร็จแล้วมวยกำลังมาเว้ยไม่มีจิตสำนึกตรงนี้อาจจะได้1ใน10บางคนอาจจะได้น้อยกว่านั้นอีก1ใน20อาจจะเป็นแบบนั้นละหมาดของเราในปัจจุบันเพราะนั้นละหมาดจึงไม่สามารถยับยั้งอะไรๆที่เป็นความชั่วที่จะมาสู่ชีวิตของเราได้เลยเดี๋ยวในตอนท้ายๆจะยกตัวอย่างว่าไอ้ความชั่วที่เผชิญอยู่ข้างหน้าเนี่ยกำลังจะโดนอยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยละหมาดช่วยได้อย่างไรในสมัยนบีคนก่อนนี่เป็นยังไงภรรยาของท่านนบีอิบรอฮีมกำลังจะเผชิญกับเรื่องของความเลวร้ายที่สุดในชีวิตละหมาดช่วยได้อย่างไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในประวัติศาสตร์เอาเป็นว่าหน้าที่ของเราตรงนี้นะละหมาด
ยับยั้งในสิ่งที่เป็นความชั่วตรงนี้ต้องหันมาดูตัวเราเองก่อนว่าละหมาดเราได้กี่คะแนนกี่คะแนนเอาจริงๆนะกี่คะแนนมันมีอยู่6ที่ด้วยกันที่อุลามะบอกว่าให้เราได้สำนึกให้มากๆว่าขณะตักบีรอัลลอฮุอักบัรตักบีรตุลอิห์รอมแปลว่าตักบีรต้องห้ามหลังจากตักบีรนี้แล้วเนี่ยกินไม่ได้จะนึกคิดเป็นเนื้อออกนอกเรื่องละหมาดนี่ก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าทิศไปแล้วในละหมาดไปถึงขั้นเสียนะพอนึกได้ปั๊บก็ดึงกลับมาเรากำลังละหมาดอยู่นะแต่ทีนี้ว่าละหมาดของเราเนี่ย4รอกอัตเนี่ยกี่นาทีตัวยอ4รอกอัตเนี่ย5นาทีเร็วไปเร็วไป4รอกอัตเนี่ยสัก10นาทีคนชั่วเนี่ยบางคนก็15นาทีอันนั้นก็อัลฮัมดุลิลลาห์ดีมากๆแต่แล้วเราก็อัดเนี่ยเราได้เท่าไรเพราะอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยใจของเรานึกถึงตรงนี้บ้างกว่าว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ที่สุดปัญหาต่างๆในชีวิตของเรานะถ้าอัลลอฮ์ให้มันคลี่คลายอัลลอฮ์ให้หายไปมันต้องหายไปไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายอะไรก็ตามแต่ถ้าอัลลอฮ์อักบัรแล้วมันจะสบายใจตรงนี้ไงสบายใจตรงที่ว่าเป็นโรคอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าเกิดไม่เป็นโรคเราอาจจะเป็นคนฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ก็ได้ใจมันจะคิดไปในทางที่ดีตลอดเลยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเข้าสู่การละหมาดอย่างแท้จริงสอนในขณะกล่าวดุอาอิฟติตาห์ไปดูที่ดุอาอิฟติตาห์เนี่ยมันมีความหมายไว้อย่างไรว่าในเรื่องการขออภัยโทษขอต่ออัลเลาะห์ให้ซักฟอกร่างกายขอต่ออัลเลาะห์ให้ซักฟอกจิตใจไปดูในดุอาอิฟติตาห์มีตั้งหลายต้นน่ะหลายบทน่ะนะไปดูซิเราจิตสํานึกเหมือนกับตรงนั้นหรือเปล่าขณะอ่านฟาติฮะห์ขณะอ่านฟาติฮะห์เนี่ยพี่น้องผมอยากจะให้พี่น้องได้สักอายะห์เดียวอียากะนะอบุดูวะอียากะนัสตาอีนเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นยาอัลลอฮ์เป็นผู้ที่พระองค์ที่เราจะต้องเคารพสักการะต่อพระองค์และเฉพาะพระองค์เท่านั้นยาอัลลอฮ์เป็นผู้ที่พวกเราจะต้องขอความช่วยเหลือลองให้มันเกิดจิตสำนึกอย่างนี้นะละหมาดของเรามันจะได้คะแนนไม่ต่ำกว่าครึ่งนึงอ่ะถ้าเกิดว่าต่ำกว่าครึ่งนึงน่ะอุลามะเขาบอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยยังไม่ยับยั้งความชั่วหรอกเพราะมันได้แต่ละหมาดแต่รูปอย่างเดียวไงจิตสำนึกนิดเดียวได้นิดเดียวขณะรุกัวนึกยังไงขณะรุกัวพี่น้องขณะที่เรากำลังโค้งคำนับกับพระเจ้าขณะสุญูดหน้าผากของเราที่อัลลอฮ์ให้ท่านนบีมาบอกว่าท่าสุญูดเนี่ยเป็นท่าที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดนั่งฟังศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์ก็ยังไม่รักเท่ากับท่าที่เราได้สุญูดต่ออัลลอฮ์ในละหมาดหรือนอกละหมาดก็มีสุญูดติลาวะห์ก็สุญูดขอบคุณอัลลอฮ์ไม่มีท่าไหนที่เราจะอยู่ใกล้ชิดอัลลอฮ์มากที่สุดท่านี้ใกล้ชิดอัลลอฮ์มากที่สุดท่าสุญูดอัลลอฮ์รักมากที่สุดใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์มากที่สุดนบีกำชับให้ขอดุอาให้มากที่สุดในตอนสุญูดจิตสำนึกของเราอยู่ตรงนี้บ้างป่ะสุญูดก็สุญูดไปอย่างนั้นนั่งระหว่าง2สุญูดเรากล่าวว่าร็อบบิกฟิลลีร็อบบิกฟิลลีโออัลลอฮ์ขออภัยโทษด้วยเถิดเราคิดยังไงตรงนั้นเพราะฉะนั้นจิตสำนึกของเราต้องกลับไปทบทวนดูนะละหมาดของเราเนี่ยจะยับยั้งความชั่วได้มันต้องเป็นละหมาดด้วยจิตใจที่ทุกขั้นตอนของการละหมาดได้มีจิตสำนึกที่ดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะถ้าเกิดไม่ทำแบบนี้นะพี่น้องละหมาดไม่ได้ยับยั้งอะไรให้พ้นจากไฟนรกได้เลยดูหลักฐานตรงนี้ท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่ามีชายคนหนึ่งกล่าวกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารอซูลุลลอฮ์อินนะฟูลานะยุซกัรมินกัสรติซิยาศ็อลาติฮามีผู้หญิงคนหนึ่งถูกกล่าวขานว่าละหมาดเยอะเหลือเกินในยุคนบีนะถูกกล่าวขานว่าละหมาดเยอะเหลือเกินนี่ขนาดในยุคนบีนะถือศีลอดเยอะละหมาดเยอะซอดากะห์เยอะแต่ว่าละหมาดของนางเนี่ยไม่ยับยั้งลิ้นของนางไกรอันนะฮาตุซีจีรอนะฮาบิลิซานิฮาก็เลฮิยฟินนาตมีอยู่เรื่องเดียวละหมาดเนี่ยไม่สามารถยับยั้งลิ้นที่จะไปพูดถึงคนอื่นไปในทางที่ไม่ดีท่านนบีก็บอกว่านางอยู่ในนรกนางอยู่ในนรกนี่ละหมาดเยอะนะเขาอธิบายว่าละหมาดเยอะตรงนี้ของหญิงคนเนี่ยทางฟัดดูและสุนัตนะทางฟัดดูและสุนัตนะและบางคนก็แปลว่าไม่ใช่สุนัตรอวาติบอย่างเดียวนะ
ละหมาดซุนนะอื่นๆด้วยตะฮัจญุดด้วยนะดูฮาด้วยนะละหมาดอะไรล่ะอิสติกฟาร์ละหมาดเตาบะละหมาดเตาบะตัวต่ออัลเลาะห์ละหมาดต่างๆซุนนะตุลวุฎูเอาหมดเลยแต่ละหมาดไม่ได้ยับยั้งลิ้นของนางที่นางจะไปพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีเอ๊ะแล้วมันจะยับยั้งได้ยังไงพี่น้องรู้ไหมละหมาดเนี่ยจะยับยั้งได้อย่างไรเดี๋ยวจะบอกให้ทีละข้อว่ายับยั้งยังไงแต่ละหมาดของเราต้องพิจารณาดูก่อนนะละหมาดของเราได้กี่คะแนนสอบตกหรือเปล่าในตอนละหมาดเนี่ยมันได้กี่คะแนนแน่ๆจิตสำนึกของเราแต่ละขั้นตอนของการละหมาดมีไหมถ้ายังไม่มีปั๊บละหมาดตรงนั้นอัลลอฮ์จะไม่ช่วยให้จิตใจของเราเนี่ยยับยั้งจากความชั่วได้เลยแม้แต่น้อยเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ต่อมาอบูฮุรอยเราะห์รายงานต่อไปอีกยารอซูลุลลอฮ์อินนะฟูลานะยุซกัรมินกิลลาติซิยามิฮาวะศอดอกะติฮาวะศอลาติฮามีผู้หญิงคนหนึ่งไม่เหมือนคนแรกคนแรกละหมาดเยอะอีกคนหนึ่งละหมาดไม่เยอะเท่าไหร่บางทีเอาเฉพาะฟัรดูอย่างเดียวถือซื้อรถก็ไม่เยอะเท่าไหร่บางทีก็เอาเฉพาะรอมฎอนอย่างเดียวศอดอกะห์ก็นิดหน่อยแต่ว่านางนี่มีอยู่อย่างเดียวนะงบสงบลิ้นไม่ได้พูดด่าใครเลยไม่เคยต่อว่าใครเลยมารยาทดีนบีบอกว่าฮิยาฟินญันนะนางจะได้อยู่ในสวรรค์ละหมาดน้อยนะแปลว่าละหมาดของนางเนี่ยมันเป็นละหมาดที่มีคุณภาพแม้ว่าจะน้อยแต่ว่าอัลลอฮฺอักบัรมีคุณภาพแต่สิ่งที่เราต้องการเนี่ยต้องการยังไงรู้ไหมต้องการมีคุณภาพด้วยแล้วก็เยอะด้วยนี่เราต้องการแบบนี้เพราะนั้นทบทวนดูนิดนึงพี่น้องเรื่องของการละหมาดนะเพราะในการละหมาดเนี่ยจิตสำนึกของผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยโอ้ความจริงอุลามะเขาบอกไว้หลายสิบข้อเลยนะแต่ผมคัดออกมา15ข้อถ้าพี่น้องจะจดเอาไว้นะมันก็ดีนะละหมาดแล้วจิตสำนึกต้องได้แบบนี้นะข้อที่1ละหมาดแล้วให้เกิดในใจนึกอย่างนี้นะครับเรายอมจำนนกับอัลลอฮ์ยอมอัลลอฮ์มีป่าวตรงเนี้ยยอมต่ออัลลอฮ์ข้อที่2อ่านกุรอานของอัลลอฮ์ด้วยความเชื่อมั่นเชื่อนวันว่านี่คือพจนาตของอัลลอฮ์เป็นคำพูดที่มีอำนาจของอัลลอฮ์จิตสำนึกตรงนี้ต้องมีด้วยขณะอ่านฟาติฮะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนนึกเลยโอ้นี่เป็นคำตรัสที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้เป็นคำพูดที่มีอำนาจของอัลลอฮ์ไม่ใช่คำพูดของมนุษย์ทั่วไปจิตสำนึกตรงนี้ตรงมีข้อที่3ในละหมาดขอดุอาต่ออัลลอฮ์รู้ป่ะละหมาดเนี่ยความหมายหนึ่งของคำว่าซอลาเนี่ยก็คืออัดดุอาคือการขอดุอาเพราะฉะนั้นในขณะที่ละหมาดเราต้องยอมจำนนกับอัลลอฮ์อ่านกุรอานขออัลลอฮ์ใจต้องนึกอยู่ตลอดเวลาว่าเราเนี่ยกำลังขอดุอาต่ออัลลอฮ์ผู้ที่เป็นเจ้าชีวิตของเราให้ได้จิตสำนึกแบบนี้มีอย่าง3ข้อแล้วเนี่ยถ้ามีน้อยๆก็ยังไม่ผ่านให้มีเยอะๆพี่น้องถ้าจดตรงนี้เอาไว้ได้15ข้อต่อไปนี้เนี่ยให้มันมีในละหมาดของเราแล้วละหมาดของเราประเภทนี้แหละที่เกิดจิตสำนึกตามนี้มันจะได้เป็นตัวยับยั้งความไม่ดีออกไปจากชีวิตของเราข้อที่4ในละหมาดนี้ขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ตรงนี้พยายามเรียนรู้ความหมายของการละหมาดสักนิดหนึ่งเช่นนั่งระหว่าง2สุญูดเนี่ยเรากล่าวยังไงร็อบบิกฟิลลีบางคนก็กล่าวมากกว่านี้บางคนก็กล่าวแค่นี้แหละร็อบบิกฟิลลีนี่ก็มีรายงานหะดีษเหมือนกันสั้นๆแปลว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันได้โปรดอภัยโทษให้แก่ฉันด้วยเถิดให้นึกว่าเรากำลังขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้ได้จิตสำนึกอยู่ตรงนี้ถ้าเราเนี่ยเกิดจิตสำนึกตาม15ข้อนี้นะพี่น้องผมว่าเราเนี่ยไม่หลงออกจากการละหมาดพอตักบีร์ทีไรอัลลอฮ์เรายอมอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ที่สุดพออ่านกุรอานทีไรจิตสำนึกบอกกับเราเลยนี่คือคำพูดของอัลลอฮ์นะคำพูดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่คำพูดของมนุษย์แล้วในละหมาดเกิดความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าเรากำลังขอดุอากำลังขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ข้อที่5มอบหมายต่ออัลลอฮ์ในละหมาดเนี่ยมีการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาอย่าลืมนะทำมาหากิน
คุณจะเก่งขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้นะทำให้ตายก็ไม่ได้ทำให้ตายก็ไม่รวยแล้วคนที่เขารวยรวยรวยกันมาเนี่ยจำเอาไว้นะถ้ารวยแล้วอัลลอฮ์ให้ไปใช้ทรัพย์สินในห้อง ICU นะเอาไหมใครเอายกมือที่อยากจะดูหน้าหน่อยให้มา20ล้านอัลลอฮ์ภูมิใจเหลือเกินเปิดบัญชีดูใน20ล้านนอนอยู่ในห้อง ICU นะไม่มีความสุขหรอกเพราะฉะนั้นเรามอบหมายต่ออัลลอฮ์สิ่งที่ได้มาขอให้มันเป็นประโยชน์กับเราก็แล้วกันแค่นั้นพอแล้วเป็นประโยชน์ยังไงได้บริจาคด้วยได้ใช้จ่ายไปในทางที่ฮาลาลด้วยให้ลูกให้หลานนี่ก็ได้ผลบุญให้ภรรยาก็ได้ผลบุญซื้ออาหารให้ตัวเองกินและให้มันเกิดความแข็งแรงก็ได้ผลบุญด้วยให้มันได้แค่นั้นพอแล้วพอได้มากปั๊บอัลลอฮ์ให้คนคนนี้หันหลังให้ศาสนาไม่เอาศาสนาเลยอย่าเอาแบบนั้นเด็ดขาดในละหมาดมีมอบหมายตัวต่ออัลลอฮ์ในละหมาดหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ในละหมาดหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ตรงนี้ต้องอยู่ในความหวังของเรานะผลบุญบางคนมาบอกว่าอาจารย์ถ้าเกิดว่าละหมาดแล้วไปหวังผลบุญต่ออัลลอฮ์ก็แสดงหวังผลประโยชน์สิใช่อีมานต่ออัลลอฮ์นี่ก็หวังผลประโยชน์ไม่หวังได้ยังไงเราจะไม่หวังสวรรค์ของอัลลอฮ์หรอไม่มีทางนะทุกคนต้องหวังสวรรค์จากอัลลอฮ์หวังว่าจะได้รับผลตอบแทนในสิ่งที่ดีแล้วนบีมาบอกมีประโยชน์อะไรล่ะทำไมหวังตรงนั้นน่ะนบีบอกบริจาคไปบาทนึงอัลลอฮ์ให้เท่าไหร่700เท่าหรือมากกว่านั้นนั่นคือสิ่งที่เป็นคันหวังคือผลประโยชน์อย่าไปหวังกับมนุษย์กันแล้วกันถ้าอิบาดะห์หวังประโยชน์ถ้าหวังจากมนุษย์อันนี้ละฮารามเลยตรงนั้นใช้ไม่ได้ถ้าหวังก็อัลลอฮ์หวังให้เต็มที่หวังให้ได้มากกว่า700ก็ได้ใช่ไหมละหมาดหวังสวรรค์หวังไปเลยเราหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์หวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์หวังโปรดปรานนี่ต่างหากนะโปรดปรานเนี่ยเขาแยกกันนะหวังความโปรดปรานเนี่ยในดุนยาหวังความเมตตาเนี่ยในโลกอาคิเราะห์สองอย่างเลยหวังในละหมาดเรามุ่งความรู้สึกสู่อัลลอฮ์ความรู้สึกของเราต้องอยู่กับอัลลอฮ์อันเนี้ยให้เราทบทวนอยู่ทุกข้อเลยนะเอ๊ะมันมีหรือเปล่าหรือที่จดไปแล้ว15ข้อในวันนี้นะพี่น้องฝากเป็นการบ้านว่าก่อนจะละหมาดสักนิดนึงอ่านสักเที่ยวนะเผื่อว่ามันจะได้อะไรอะไรดีขึ้นมานะครับมุ่งความรู้สึกของเราทั้งหมดสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้ไม่นึกถึงดุนยาไม่นึกถึงสิ่งอื่นนะครับในละหมาดให้จิตสำนึกของเราเวลาสุญูดเนี่ยเรากราบกับอัลลอฮ์ซึ่งเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ชีวิตของเรามีสิทธิ์จะกราบเราไม่มีสิทธิ์กราบจากกับสิ่งอื่นๆทั้งหมดเลยไม่มีสิทธิ์กราบตอนสมัยผมยังเป็นนักเรียนโรงเรียนที่โรงเรียนสันตินุปถัมภ์เนี่ยเพื่อนก็อยู่อยุธยาและบ้านเขาก็อยู่แถวๆโต๊ะตะเกียในแถวโต๊ะตะเกียเดียมัสยิดอาลียิดดารอยรู้จักไหมมัสยิดนั่นน่ะผมไปแล้วรู้สึกไม่ดีเลยตอนนั้นเรียนอยู่ปี4แล้วก็กำลังเตรียมตัวสอบแล้วก็ที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศไปเห็นน่ะตกใจมากๆเลยเอ๊ะมันมีด้วยเหรอแบบนี้น่ะก็มันมีหลุมฝังศพตั้งอยู่มัสยิดเขานั้นนิดเดียวแต่ว่าที่ที่อยู่รอบๆหลุมฝังศพเนี่ยนะกว้างกว่ามัสยิดอีกเวลาอาซานละหมาดมักริบละหมาดอิชาเนี่ยคนนิดเดียวในสุเราแต่ทำไมคนไปอยู่ที่รอบๆหลุมฝังศพเชคอาลีเนี่ยทำไมมันเยอะเหลือเกินเราก็เข้าไปอยากจะไปดูมันมีอะไรนะเข้าไปก็ไปกินน้ำอะไรน้ำที่เขาเอาเทียนหยดๆกันไปนะไปกินกันแล้วก็น้ำก็ตักมาจากคลองตรงนั้นแหละแล้วมันก็มีอยู่แท่นหลุมฝังศพแล้วก็มีแท่นออกจากหลุมฝังศพสูงสักประมาณนั้นเนี่ยเป็นแท่นออกมาอยู่รอบหลุมฝังศพเลยคนก็จะเอาหน้าผากเนี่ยไปสู่อยู่ที่แท่นที่อยู่ตรงหลุมฝังศพตรงนั้นอัลลอฮ์เราเห็นที่แรกเนี่ยตกใจเลยนะตกใจอย่างมากเลยไม่เคยเห็นอย่างนั้นมาก่อนแล้วก็ตกใจอีกทีนึงตอนหลังเนี่ยประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยที่เขามีจัดการจัดงานนะแล้วก็ไว้ Channel ก็เชิญพระท่านนึงมาพูดในงานแล้วก็มีคนหนึ่งในศาสนาเดียวกับเขาอะนะเข้ามาปั๊บนี่นะพระเขาก็นั่งอย่างนี้นะมนุษย์เนี่ยเอาหน้าผากเนี่ยไปกราบที่เท้าของพระท่านโอ้โหเราเห็นตกใจไม่เคยเห็นไง
เราไม่เคยเห็นมนุษย์กราบกับมนุษย์เดียวกันอันนั้นก็อยู่ในศาสนาของเขานะอันนั้นเราไม่ต้องว่าเขาไม่ต้องไปอะไรกับเขาแต่ว่าเห็นแล้วเราตกใจจึงทำให้นึกว่าอัลลอฮ์เรานี่สูงส่งขนาดไหนนะที่อัลลอฮ์อนุมัติให้ชีวิตของเราเนี่ยได้กราบสุญูดต่ออัลลอฮ์เพียงเท่านั้นไม่อนุญาตให้กราบสุญูดกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นนี่จิตสำนึกในละหมาดต้องอยู่อย่างนี้ข้อต่อมาอุลามะบอกให้หวังสวรรค์จากอัลลอฮ์หวังสวรรค์จากอัลลอฮ์ในละหมาดให้จิตสำนึกเราอยู่อย่างนี้ข้อต่อมาให้กลัวไฟนรกในละหมาดให้กลัวไฟนรกเพราะมันเป็นจิตสำนึกที่บรรดาซอฮาบะห์มีแบบนี้ตลอดพอพูดถึงสวรรค์ปั๊บอัลลอฮ์ซอฮาบะห์บางคนอย่างท่านนบีเองเนี่ยนะบอกตรงๆว่ายืนละหมาดจนเท้าบวมเพราะอะไรนึกถึงเรื่องที่จะได้รับความสุขในสวนสวรรค์ให้นึกอย่างนั้นและซอฮาบะห์บางคนละหมาดเนี่ยนะบอกตรงๆนะอ่านกุรอานไปข้างหน้าไม่ได้เช่นอบูบักเนี่ยพออ่านอายะห์กุรอานมาถึงอายะห์ที่พูดถึงไฟนรกนะอัลลอฮ์กลัวยังบอกไม่ถูกร้องไห้จนกระทั่งอ่านกุรอานต่อไปข้างหน้าไม่รู้เรื่องต้องหยุดร้องสักแป๊บหนึ่งแล้วก็อ่านต่อให้กลัวในไฟนรกในละหมาดให้นึกอยู่ตลอดเวลาเรากำลังสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซะมีอัลลอฮุลิมันฮะมิดาตรงนี้คือการสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ร็อบบานาละกัลฮัมฮัมดันกะซีรอนตอยีบันมุบารอกันฟีทั้งหมดไปดูความหมายคือการสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในละหมาดได้ระลึกถึงอัลลอฮ์จิตสำนึกตรงนี้แล้วก็ข้อสุดท้ายละหมาดคือการทำตัวของเราให้ใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขากล่าวมาประมาณ30กว่าข้อผมคัดมาประมาณ15ข้อเนี่ยผมบอกว่าเอาแค่15ข้อนี่ก็พอแล้วจิตสำนึกของเราอยู่ตรงเนี้ยมันจะไม่หลงไปกับเรื่องการคิดถึงสิ่งอื่นมันจะไม่คิดไปถึงในเรื่องของดุนยาอื่นๆเลยถ้าจิตสำนึกของเราอยู่ตรงนี้นะนี่แหละละหมาดที่มันจะได้คะแนนเกินครึ่งอยู่ตรงนี้แต่ 100% คงไม่มีใครทำได้นะนอกจากบรรดานบีนะทีนี้ละหมาดเนี่ย เมื่อละหมาดที่มีจิตสำนึกตามที่ผมได้บอกไปเนี่ยพี่น้องต้องกลับไปทบทวนดูตัวเองนะมันจะมีสิ่ง7ประการที่เป็นตัวยับยั้งตรงนี้ที่อัลลอฮ์จะช่วยสิ่ง7ประการต่อไปนี้พี่น้องมันจะเป็นตัวที่ยับยั้งความชั่วด้วยการช่วยเหลือของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้หมายถึงความชั่วที่ตัวเราจะมีจิตใจเนี่ยพาร่างกายนี้ไปทำชั่วเนี่ยมันจะยับยั้งโดยการช่วยเหลือของอัลลอฮฺถ้าละหมาดของเรามีจิตสำนึกนะไม่ใช่ละหมาดแบบร่างกายอย่างเดียวไม่ใช่ละหมาดแบบรูปอย่างเดียวนะเจ็ดข้อนี้ก็ดีนะถ้าจดไปข้อที่หนึ่งอัลลอฮฺจะให้ความใฝ่สูงเนี่ยเหนือกว่าความใฝ่ต่ำอันนี้เป็นการช่วยเหลือของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริง ความใฝ่สูงเหนือกว่าความใฝ่ต่ำเพราะในร่างกายมนุษย์เนี่ยจิตใจมนุษย์เนี่ยมันจะมีอยู่สองส่วนใฝ่สูงอัลลอฮ์ก็จะทำคิดแต่ในเรื่องดีๆใฝ่ต่ำเนี่ยคิดแต่ในเรื่องที่ไม่ดีพอมีอะไรมาปั๊บวิพากษ์วิจารณ์ทันทีเลยเดี๋ยวนี้เร็วนะพวกเราเนี่ยตัดสินกันเร็วมากวันนั้นมีอะไรล่ะมีคลิปออกมาอยู่คลิปหนึ่ง มีพระคนหนึ่งไปยืนซื้ออาหารตอนนู่นแหละ4โมงเย็น5โมงเย็นตอนนั้นน่ะโอ้โหมีคนขายถ่ายคลิปมาแล้วมาลงในโซเชียลผมเห็นเนี่ยนะอันนั้นศาสนาของเขาว่ากันเองนะเราไม่ได้เกี่ยวนะก็วิพากษ์วิจารณ์กันโอ้โหพระคนนี้ทำได้ยังไงเป็นพระที่ดูแล้วหน้าตาอาวุโสดีด้วยแล้วไปซื้ออาหารเนี่ยตรงนั้นไม่ใช่เวลากินแล้วใช่ไหมหมดเวลากินแล้วไปซื้อมาแล้วทำยังไงไงอ่ะคนก็วิพากษ์วิจารณ์ด่าทอกันอย่างสาดเสียเทเสียแล้วคอมเมนต์ก็ไปเป็นพันสายอ่ะผมต้องดูแล้วโอ้โหพอความจริงปรากฏออกมาพระคนเนี้ยเขาก็มีพี่ชายอยู่เผอิญพี่ชายไปทำธุระและแม่เนี่ยป่วยหนักก็ขอแรงให้พระคนเนี้ยที่เป็นน้องชายอ่ะมาดูแลแม่สักวันหนึ่งเพราะพี่ชายจะไปทำธุระไอ้แม่เนี่ยก็อยากจะกินก๋วยเตี๋ยวหรือก๋วยจั๊บอะไรเนี่ยพระก็ต้องออกไปซื้อเนี่ยพอไปซื้อมาเพื่อที่จะมาป้อนแม่เนี่ยคนด่าให้ทั้งประเทศเลยพวกคนรู้ปั๊บโอ้เพิ่งจะรู้ความจริงนั่นน่ะฤทธิ์ความที่ว่าพอเห็นอะไรปั๊บเนี่ยด่วนสรุปเลยในความไฟต่ำมันมีเยอะเนี่ยอันเนี้ยถ้าเป็นผู้ศรัทธาพระเขาจะยังคิดเหมือนกับอีกเรื่องนึงที่ว่านางพยาบาลบางคนน่ะนั่งเนี่ยนั่งดูโทรศัพท์อยู่ตรงนี้
คนป่วยก็อยู่ในห้อง ICU ไอ้นี่กำลังโอ้โหกำลังชุลมุนวุ่นวายกันเลยคนก็ถ่ายคลิปนางพยาบาลคนนี้ไปถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าดูสิคนป่วยเนี่ยนอนอยู่จะตายอยู่แล้วพยาบาลยังมีหน้ามาเล่นในโทรศัพท์อีกพยาบาลก็ออกมาพูดความจริงน่ะหนูกำลังส่งผลตรวจเลือดให้กับแพทย์ที่อยู่อีกตึกนึงเพื่อเขาจะวินิจฉัยเลือดของคนป่วยคนเนี้ยกำลังส่งพอส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วหนูก็มาทำงานใหม่เท่านั้นแหละพอคนรู้ความจริงปั๊บโอ้ไม่น่าเลยกูไม่น่าด่าเขาเลยพอรู้ความจริงปั๊บมันคนละเรื่องกันเลยนะเพราะนั้นไอ้โลกโซเชียลเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะพี่น้องละหมาดให้เยอะแล้วก็จะไม่ด่วนสรุปด่วนสรุปมากเกินไปนะเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนะครับเพราะนั้นคนที่ละหมาดด้วยจิตสำนึกด้วยจิตวิญญาณอย่างแท้จริงนะอัลลอฮ์จะให้สิ่งหนึ่งเกิดในใจของเราเนี่ยความใฝ่สูงของเราเนี่ยจะเหนือกว่าความใฝ่ต่ำข้อที่สองอัลลอฮ์จะผินใจออกจากความชั่วอัลลอฮ์นี่เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์อย่านึกมาว่าเราเนี่ยที่ออกห่างจากความชั่วได้เนี่ยเป็นความสามารถของเราเองเนี่ยอย่านึกอย่างนั้นเด็ดขาดนะพี่น้องเป็นเพราะอัลลอฮ์ช่วยเหลือเป็นเพราะเราเลือกที่จะทำในสิ่งที่ดีและอัลลอฮ์ช่วยเหลือให้ใจของเราเนี่ยนะผินห่างออกจากความชั่วเหมือนอย่างท่านนบีอัลลอฮ์ให้หัวใจของท่านนบีเนี่ยผินห่างออกจากความชั่วท่านนบีทั้งหลายจึงเป็นคนที่ไร้มลทินไม่มีบาปไม่มีความผิดรวมทั้งถ้าจะผิดอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยอัลลอฮ์อภัยล่วงหน้าไว้แล้วเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะเกิดข้อบกพร่องที่มันไม่ถึงผิดหรอกแต่มันเป็นข้อบกพร่องเช่นอะไรล่ะเช่นท่านนบีถูกเตือนว่าถ้าการว่าเจ้าเนี่ยนะเป็นคนที่มีจิตใจที่กักขระใช้วาจาที่ไม่สุภาพเป็นการเตือนแล้วทั้งที่นบีมันได้เป็นหรอกนะแต่เป็นการเตือนเกรงว่าจะผิดพลาดตรงนั้นแล้วมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีคงอยู่บนสถานะของการมีมารยาทที่สูงส่งนะข้อที่2นี่อัลเลาะห์จะผินใจออกจากความชั่วข้อที่3อุลามะบอกว่าอัลเลาะห์จะทำให้เกิดความรู้สึกกลัวการลงโทษเวลาเผชิญอยู่กับความชั่วข้างหน้าปั๊บเนี่ยกลัวจริงๆกลัวอัลลอฮ์จะลงโทษจริงๆเลยนี่ละหมาดเกิดจิตสำนึกเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เกิดความรู้สึกแบบนี้กลัวการลงโทษจนไม่กล้าทำชั่วนี่แหละละหมาดจึงเป็นตัวยับยั้งความชั่วออกไปจากชีวิตของเราเคยมีจิตสำนึกบ้างไหมว่าเราเผชิญอยู่กับความชั่วเพียงลำพังเนี่ยไม่กล้าอ่ะตัวอย่างมันอาจจะยากไปตัวอย่างตรงนี้ตอนถือทิ้นอดเนี่ยตอนถือบวชเนี่ยตอนบ้วนน้ำอาบน้ำละหมาดนะบ้วนปากตอนอาบน้ำละหมาดนะกล้ากืนไหมผมว่าไม่กล้านั่นแหละตรงนั้นแหละมันมีนิมิตหมายว่าเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้ความกลัวเกิดขึ้นในหัวใจของเรากลัวว่าบวชมันจะแตกกลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่รับบวชของเราอัลลอฮ์ก็ให้ความกลัวตรงนี้เกิดขึ้นจึงไม่กล้าทั้งที่จะกืนสักนิดนึงใครรู้ไหมใครรู้กืนสักหน่อยบางคนนะโอ้โหทำเกินไปอาบน้ำละหมาดแล้วพออาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วมันนั่งคักทำไมต้องทำขนาดนั้นด้วยล่ะโอ้อาจารย์กลัวว่าเดี๋ยวน้ำมันค้างอยู่เลยเดี๋ยวบวชจะแตกโอ้เป็นความกลัวที่ดีแต่ว่าอย่าทำถึงขนาดนั้นเลยนะอัลลอฮ์มาแด่บังคับถึงขนาดนั้นทมออกไปนะครับแมวมันจะติดอยู่อัลลอฮ์อภัยให้อยู่แล้วนะครับอัลลอฮ์ให้เกิดความรู้สึกกลัวการลงโทษข้อที่4อัลลอฮ์จะให้เกิดความละอายต่อบาปเกิดขึ้นในหัวใจอายอัลลอฮ์จริงๆอายมากๆที่จะทำความผิดภาษาทางศาสนาพุทธเขาก็มีภาษาอะไรนะสันสกฤตฮิริอะไรฮิริโอตปะการละอายต่อความชั่วนะครับอัลลอฮ์จะให้อายเหลือเกินจะทำบาปอัลลอฮ์อายจริงๆไม่กล้าต่อมาข้อที่5อัลลอฮ์จะให้เกิดอุปสรรคมาผินเราเนี่ยออกไปจากความชั่วไปแล้วคล้อยไปแล้วจะไปทำชั่วพอถึงจุดหนึ่งปั๊บอัลลอฮ์จะให้เกิดอุปสรรคอะไรตรงนั้นข้างหน้าขวางข้างหน้าจนกระทั่งเราหมดสิทธิ์ที่จะไปบรรลุถึงความชั่วที่เราตั้งใจจะไปนี่ละหมาดของเราจะอัลลอฮ์จะเมตตาตรงนั้นเหมือนอย่างท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลลอฮ์ช่วยมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนบีเดินเลี้ยงแกะอยู่เย็นๆแล้วก็ได้ยินเสียงประกาศหรือก็ทึกเลยนบีก็เอาแกะไปเข้าคอกเรียบร้อยแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่ตำบลที่อะไรนะมีเสียงดนตรีเสียงกลองอะไรต่างๆเฉลิมฉลองกันนบีต้องการไปร่วมงานตรงนี้สักที
เดินไปเดินปันใกล้จะถึงโยแล้วไม่รู้ว่วงนอนยังไงไม่รู้นอนอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งพอตื่นมาอีกทีนุ่นสายโด่งแล้วอัลลอฮ์ให้หลับโดยที่ไม่รู้สึกตัวอะไรเลยหลับยังมีความสุขท่านนบีก็ไม่สามารถที่จะไปถึงในสิ่งที่ไร้สาระตรงนั้นได้นี่อัลลอฮ์จะช่วยเหลือเราเพราะฉะนั้นในการละหมาดของเรานี่แหละหนทางที่อัลลอฮ์จะช่วยเหลือเราตรงนี้แต่ขอให้ละหมาดเป็นละหมาดที่มีจิตวิญญาณอย่างแท้จริงเป็นการละหมาดที่15ข้อเมื่อสักครู่นี่นะให้มันมีจิตสำนึกตามนั่นข้อที่6เป็นการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะกำหนดไม่ให้ชีวิตเราเนี่ยต้องไปเผชิญกับความชั่วให้ชีวิตของเราจะได้ไปสู่ในสิ่งที่ดีถ้ากำหนดไปปั๊บนะอัลลอฮ์รู้ว่าใจเราอ่อนไหวง่ายอัลลอฮ์ไม่กำหนดไม่กำหนดตรงนั้นใจของเราก็ตัวของเราก็ไม่สามารถที่จะไปทำความชั่วตรงนั้นได้นี่เป็นการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เป็นความเมตตาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้และข้อสุดท้ายก็คืออัลลอฮ์จะกำหนดสิ่งดีงามสิ่งดีๆให้แก่ชีวิตโดยที่จะไม่มีสิ่งชั่วร้ายถูกกำหนดให้แก่ชีวิตของเราภารกิจที่จะทำปั๊บมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยไม่มีบททดสอบที่จะให้ความชั่วมาอยู่ต่อหน้าไม่มีอัลลอฮ์จะช่วยให้นะนี่คือผลประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นที่เราไถ่ละหมาดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นละหมาดที่อัลลอฮ์ช่วยเหลือของเราให้ตัวเราเนี่ยพ้นจากความชั่วจริงๆอันนี้เป็นความชั่วที่ตัวเราเนี่ยจะผลักดันร่างกายเราไปทำชั่วนี่ถ้าเกิดเราความชั่วมาข้างนอกนี่แหละมีตัวอย่างอยู่2ตัวอย่างละหมาดช่วยได้เพราะนั้นพี่น้องคิดว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวอีกไม่นานนะคงจะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวเราให้เข้าสู่การละหมาดเลยและละหมาดด้วยจิตวิญญาณที่แท้จริงนะสิ่งที่ไม่ดีตรงนั้นจะคลาดแคล้วไปอินชาอัลลอฮ์ยกตัวอย่างเขาประกาศว่าจะมีพายุที่รุนแรงมากเช่นตอนนั้นมีการตื่นตระหนกกันอย่างมากเลยนะอะไร Storm Surge อะไรเนี่ยนะชาวพายุอะไรเนี่ยชื่อจำไม่ค่อยได้อะไรเสื้ออะไรสักอย่างนะโอ้โหออกข่าวกันหวั่นกลัวกันอย่างมากเลยมีคนโทรมาถามอาจารย์จะขอดุอากันยังไงล่ะผมก็บอกว่าให้เข้าสู่การละหมาดให้ละหมาดตะฮัจญุดให้ละหมาดมากๆแล้วไอ้เรื่องที่ไม่ดีที่เรารู้ข่าวมันจะมาเนี่ยนะอัลลอฮ์จะให้ขาดแคล้วไปคนอื่นโดนบางทีเราอาจจะโดนน้อยอาจจะไม่โดนเลยก็ได้ตัวอย่างมี2ตัวอย่างเกิดขึ้นในสมัยพวกบันีอิสราเอลเป็นฮะดีษที่บันทึกโดยท่านอิมามบุคอรีและก็อิมามมุสลิมฮะดีษแรกนี้นะครับรายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลัมยะตะกัลลัมฟิลมะฮดีอิลลาซะลาซะตุนในโลกนี้นะไม่มีใครที่จะพูดในเปได้นอกจาก3คนต่อไปนี้คลอดมาไม่กี่วันพูดได้เลยยังเป็นทารกน้อยอยู่ในเปเนี่ยยังแอลแอลอย่างนั้นพูดได้มีอยู่3คน3คนคนที่1ก็คืออีซาอีซาบ์นมารยัมท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ช่วยเหลือให้ได้พูดได้สาเหตุก็คือว่าพระนางมารยัมน่ะท้องโดยไม่มีพ่ออยู่ๆแล้วท้องโตขึ้นมาโอ้ไม่ได้แล้วก็ต้องออกไปนอกเมืองเนี่ยพอไปอยู่นอกเมืองเรียบร้อยพอคลอดแล้วก็พาลูกเนี่ยอุ้มแล้วก็เดินเข้ามาในหมู่บ้านอัลลอฮ์สั่งพนังมารยามว่าไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นเพราะยิ่งพูดไปเนี่ยใครเลยจะมาเชื่อผู้หญิงเป็นไม่ได้ผู้หญิงท้องโดยไม่มีไม่ได้นอนกับใครเลยนางเป็นคนดีผู้คนก็สรรเสริญเยือนยอเป็นคนดีต่อมาท้องตั้งครรภ์โดยไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อแล้วก็เดินอุ้มลูกเข้ามาในหมู่บ้านอัลลอฮ์เป็นบททดสอบที่อัลลอฮ์ทดสอบกับนางพนางมารยัมที่เป็นแม่ของท่านนบีอีซานี่อย่างมากทีเดียวพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อัลลอฮ์ได้สั่งให้ท่านนบีมูซานี่นะครับนึกถึงความเมตตาของพระองค์ที่พระองค์ให้ท่านพูดได้ประชาชนเข้ามาก็มาถามเป็นยังไงนางไม่พูดอะไรเลยเลยชี้ไปที่เด็กเนี่ยชี้ไปที่นบีอีซาแล้วท่านนบีอีซาเนี่ยก็พูดได้
พูดยังไงอัลลอฮ์ช่วยเหลือให้พูดในลักษณะที่อัลลอฮ์ให้ฉันได้เกิดมาโดยไม่มีพ่อและอัลลอฮ์ก็ให้ฉันเนี่ยเป็นศาสนทูตของพระองค์ยืนยันกับผู้คนตั้งแต่นั้นแหละผู้คนก็โอ้โหดุลิลลาเราเข้าใจผิดเราปักปั๊มพนังมารยัมแสดงความเสียใจกันอย่างมากเลยอันนี้มีรายละเอียดเยอะนะเราผ่านไปเพราะอะไรเพราะจุดไคลแม็กมันอยู่ที่ผู้ชายคนหนึ่งชื่อยูเรชที่เวลาเผชิญกับเรื่องที่ไม่ดีปั๊บเข้าสู่การละหมาดแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ช่วยเหลือเขาให้รอดพ้นจากวิกฤตตรงนั้นคนที่สองวะกานะฟีบะนีอิสราเอลรอญุลุนยูกอลและลูฮูยูเรชคนที่สองที่อะไรเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเขาที่เขาชี้ไปที่เด็กไปถามเด็กทารกและเด็กทารกอัลลอฮ์ก็ให้พูดได้เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของผู้ชายคนนี้ที่อยู่ในพวกบันิอิสราอีล นบียุคก่อนๆเราไม่รู้ว่านบียุคไหนชื่อยูเรชกานะยูซัลลียาอัตฮูอุมมูฮูฟาดาอัตฮูฟากอละอูจีบุฮาอูซัลลีเขากำลังละหมาดอยู่ปรากฏว่าแม่มาหาแม่ก็เรียกยูเรสออกมาหาแม่ที่ละหมาดอยู่ในที่อะไรนะที่จัดทำเอาไว้คล้ายๆก็เป็นปอเนาะหรือเป็นโบสถ์ก็ได้แต่โบสถ์ของเขาในสมัยนั้นเป็นของมุสลิมนะฮะคือเป็นที่ที่เขาเข้าไปสู่การเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังยืนละหมาดอยู่แล้วก็ละหมาดเขาก็เป็นรูปแบบไหนวัลลอฮุอะลัมแม่ก็มาเรียกเขาก็นึกในใจว่าเอ๊ะเราจะตอบรับแม่ดีหรือว่าจะละหมาดต่อเพอเอิญให้น้ำหนักว่างั้นละหมาดต่อดีกว่าทั้งที่ตอบรับแม่ก็ได้อาจารย์ชื่ออะไรนะฮะยูเรชยูจิมตัวรอตัวจิมจิมรอยาแล้วก็จิมยูเรชอ้าวแล้วละหมาดแล้วมาพูดอะไรได้อ่ะพี่น้องลืมไปเปล่าละหมาดสมัยก่อนเนี่ยแม้กระทั่งในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยละหมาดตอนแรกๆน่ะพูดได้นะใช่มั้ยบัญญัติละหมาดแรกๆอัลเลาะห์เค้าก็บัดคุยกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวไปเสร็จแล้วละหมาดแล้วไปซื้อของในตลาดกันนะเออไปตลาดไหนดีวะคุยกันได้พอหลังจากที่กุรอานถูกประทานลงมาว่าอิซากุริอัลกุรอานฟัสตะมิอูละฮูวะอันซิตูลาอัลละกุมตุรฮามูนโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อกุรอานถูกอ่านหมายถึงในละหมาดนี่นะให้ท่านทั้งหลายสงบนิ่งแล้วก็ฟังการอ่านกุรอานตั้งแต่นั้นมาเรื่องคำพูดก็ไม่อนุญาตที่จะให้มีการพูดคุยกันในละหมาดนะครับท่านยูเรสก็ละหมาดต่อแม่โมโหแม่ก็เลยขอดุอาอย่างนี้อัลลอฮุมะลาตุมิทูฮัตตาตุริยาฮูวูจูฮัลมูมิซาตโออัลลอฮ์อย่าให้ยูเรสตายเลยจนกว่าอัลลอฮ์จะทดสอบเรื่องยูเรสเนี่ยให้เกี่ยวกับเรื่องโสเภณีทดสอบเกี่ยวกับเรื่องโสเภณีเป็นยังไงยูเรสเนี่ยก็กำลังละหมาดแม่ก็กลับยูเรสก็ละหมาดต่อมาไม่นานยูเรสเนี่ยก็ทำหน้าที่เข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในที่ที่จัดเตรียมเอาไว้ในการเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ฟาตะอัรดัตละฮูอิมรออตุนวะกัลละมัตฮูฟาอาบาก็มีผู้หญิงสวยคนหนึ่งไปยืนอยู่หน้าที่นั่นน่ะชะเง้อไปแล้วก็ยูเรสก็เห็นแล้วก็เรียกร้องยูเรสมานอนกับฉันดีกว่าทั้งสวยทั้งขาวเป็นราวเป็นยังไงพี่น้องยูเรสไม่เอาไม่ยอมยังไงก็ไม่เอาเรียกร้องยังไงยั่วยวนยังไงค่อยๆถอดทีละชิ้นไม่เอาไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเป็นพวกเราไม่เหลือไม่ใช่ไม่ยอมไม่เหลือยูเรสก็ทำหน้าที่เข้าเฝ้าอัลลอฮ์ละหมาดต่อไอ้ผู้หญิงคนนี้มันแค้นน่ะพอมันแค้นก็ไปไหนล่ะฟาอาตัดรอไอยันไปหาคนเลี้ยงแกะแถวๆนั้นน่ะแล้วก็ไปนอนกับคนเลี้ยงแกะแถวๆนั้นอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนอาจารย์ครับขอเวลานิดนะครับเชิญครับเชิญครับทานน้ำชาก่อนนะครับได้ครับทานน้ำชาก่อนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องครับช่วงนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของชาวเรียดิสุนันเองนะครับและนี้มีเจ้าหน้าที่ของเรานะครับต้องการจัดซื้อชาหน้ากาน้ำชานะครับกาน้ำชาเอาไว้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติของเราที่จะมาร่วมงานริยาสัมพันธ์ของเรา
ในวันเสาร์ที่1ธันวาคมที่จะถึงนี้การนี้จะวางตามโต๊ะต่างๆว่าต้อนรับแขกผู้มีเกียรติเป็นการที่ใส่น้ำชาเปล่าๆนะครับไม่ใช่ชานมนะครับส่วนชานมนั้นจะเสิร์ฟกับถาดอันนี้เป็นชาล้างปากอีกทีหนึ่งจะวางไว้ตามโต๊ะราคาที่ถูกกำหนดไว้ใบละ200บาทนะครับเราต้องการในช่วงนี้ก่อนช่วงแรกก่อนนี้เพียง10ใบนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราได้รับน้ำใจจากพี่น้องวันนี้เกินกว่านั้นในส่วนที่เกินเราจะหยอดตู้ที่เราใช้ทำอาหารกันในทุกวันเสาร์นี่แหละครับนะครับเพราะว่าตู้ที่เรารับบริจาคมาทุกวันนี้เหลือที่0บาทแล้วนะครับวันนี้มีนะครับวันนี้มีแต่หลังจากใช้จ่ายวันนี้แล้วเหลือ0บาทเพราะฉะนั้นหากว่าการรับบริจาคครั้งนี้จากการที่จะนำมาซื้อกานี้มันเหลือเราก็จะนำประโยชน์ตู้ดังกล่าวครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของเราเดินนะครับพี่น้องและแต่พี่น้องจะบริจาคนะครับจะบริจาคเกินก็ได้ไม่เป็นไรนะครับก็ขอเชิญนะครับอาสาสมัครช่วยเดินด้วยขอบคุณนะครับยะลากุมุลลอฮุคอยรอนครับเราจะใช้วางตามโต๊ะเป็นชาล้างปากนะครับเป็นชาล้างปากนะครับพี่น้องท่านหนึ่งจะบริจาคสัก 2-3 ใบก็ได้หรือจะบริจาค300 400ไม่ต้องลงตัวก็ได้นะครับ101 200ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าหากเกินก็อย่างที่เรียนให้ทราบครับเราจะนำไปหยอดตู้นะครับไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงอาหารของชมรมเราต่อไปนะครับขอบคุณครับขอรับตอบรับอิบาดะห์ของพี่น้องทุกท่านด้วยความสมบูรณ์ยิ่งทุกประการครับทั้งตัวท่านครอบครัวของท่านลูกหลานของท่านตลอดไปนะครับอามีนอามีนยารับบะอาลามีนครับมาชาอัลลอฮ์ครับผมแนะนำอย่างนี้นะ ใครที่ป่วยอยู่หนทางหนึ่งในการรักษาอาการป่วยของเราก็คือการซอดาเกาะห์เพราะท่านนบีสอนว่าวะดาวูมารุดอกุมบิสซอดาเกาะห์พวกท่านทั้งหลายจงรักษาคนป่วยของพวกท่านโดยการจ่ายซอดาเกาะห์บางทีนะกินยาอะไรต่ออะไรมาเยอะแยะแล้วกายภาพบำบัดมาก็เป็นปีๆแล้วไม่ยอมหายบางทีด้วยการจ่ายซอดาเกาะห์ทั้ง20บาท30บาทบางทีอัลเลาะห์เมตตาให้หายก็ได้เพราะอำนาจการหายจากการป่วยอยู่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอ่ะดูต่อถึงไหนล่ะถึงตรงอะไรนะเอาไปนอนไปนอนกับอะไรนะนอนกับคนผู้หญิงที่สวยคนนั้นน่ะเป็นโสเภณีก็เลยโมโหดิเรียกยูเรสมาอยากจะให้มานอนกับตัวเองไม่ยอมมันไปนอนกับคนนี่เลยคนเลี้ยงแกะหลังนั้นก็ตั้งครรภ์พอตั้งครรภ์แล้วก็คลอดออกมาพอคลอดมาปั๊บยังเป็นเด็กทารกอยู่เนี่ยนะพี่น้องอุ้มมาเลยมาที่โบสถ์ของมาที่ทำอิบาดะห์ของยูเรสแล้วก็ยืนอยู่หน้านั้นแหละหน้าที่พำนักของกุฎยูเรสนี่แหละบอกประชาชนทั้งหลายมาดูอะไรนี่ผลงานของยูเรสฉันเนี่ยท้องกับยูเรสนี่คือลูกชายของเขาโอ้โหเสียไหมเนี่ยแล้วตอนนั้นเนี่ยตรวจ DNA นี้ยังไม่มีไม่รู้เลยเนี่ยว่าเป็นลูกของยูเรสได้ยังไงประชาชนก็เชื่อเดียวโอ้เพราะอะไรอ่ะรู้ไหมประชาชนที่เชื่อเพราะอะไรพอเห็นว่าผู้หญิงคนเนี้ยมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวโบสถ์ของยูเรสเนี่ยอยู่เป็นประจำเลยมันมาหาใครอ่ะมันมาหาไอ้คนนั้นแหละที่เป็นคนเลี้ยงแกะมันมานอนกันตั้งกี่ครั้งแล้วคนก็เห็นว่าผู้หญิงคนนี้ก็มาเดินอยู่แถวนั้นประชาชนก็เลยเชื่อแล้วทำไมอ่ะนี่ไงเมื่อกี้นี่ที่บอกว่าในโลกโซเชียลเนี่ยพอวาระได้ข่าวอะไรมาปั๊บเนี่ยยังไม่ทันได้รู้เลยว่าเป็นจริงยังไงอ่ะก็เล่นงานเขาซะแล้วไอ้ทีนี้คนในยุคนั้นเล่นงานหนักหมดเลยรื้อโบสถ์หมดเลยรื้อที่พำนักรื้อทำลายหมดเลยยูเรสก็เสียใจไม่รู้จะทำยังไงรู้ไหมยูเรสทำยังไงยูเรสก็ทำยังไงล่ะฟาตาวัตดออาวาซอลลาอัลลอฮ์ยูเรสลุกขึ้นไปก็อาบน้ำละหมาดแล้วก็มายืนละหมาดเพื่ออัลลอฮ์จิตสำนึกตรงนั้นทั้งหมดพุ่งดวงใจสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเพราะเรื่องร้ายที่สุดในชีวิตเนี่ยเรื่องของการเสื่อมเสียชื่อเสียงเรื่องของการทำลายล้างเรื่องของความพินาศในกำลังจะเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วเพราะประชาชนในยุคนั้นเชื่อว่ายูเรสเป็นคนดีที่สุดตอนนี้
ประชาชนเชื่อว่ายูเรสเป็นคนเลวที่สุดที่มามีเพศสัมพันธ์มาทำซินากับผู้หญิงโสเภณีแล้วก็ตั้งครรภ์ด้วยแล้วก็ไม่ยอมรับลูกก็มานั่งนอนอยู่ตรงนี้ละหมาดสุญูดต่ออัลลอฮ์ละหมาดพอละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วดูนะอัลลอฮ์ให้เนี่ยพอละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วปั๊บยูเรสก็เดินขึ้นมาประชาชนมองกันหมดเลยกำลังจะรุมทำร้ายยูเรสยูเรสก็เอามือเนี่ยจิ้มลงไปที่เด็กคนเนี้ยอาจจะจิ้มที่ท้องหรือจิ้มที่หน้าอกจิ้มแล้วก็ถามว่ามันอบูกะนะมันอบูกะยากูลามโอเด็กน้อยใครเป็นพ่อของเจ้าเด็กน่ะไม่ผิดหรอกแต่แม่มันตัวแหลตัวแหลนะแม่เล็กอายุเท่าไรเองอ่ะ3 2 3 4วันเท่านั้นเองน่ะจิ้มไปที่ท้องเด็กโอ้ลูกน้อยโอ้เด็กน้อยใครเป็นพ่อของเจ้ากอละอัรรออีเด็กคนนี้ตอบชัดเจนเลยพ่อของฉันเนี่ยนะคือคนเลี้ยงแกะคนนี้แม่ของฉันเนี่ยไปนอนกับคนเลี้ยงแกะโอ้พูดประชาชนได้ยินเด็กพูดโอ้โหนี่คือมุอ์จิซาตที่อัลลอฮ์ให้แก่ยูเรสอัลลอฮ์ช่วยเหลือท่านยูเรสเพราะอะไรเกิดวิกฤตแล้วท่านเข้าสู่การละหมาดเพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงอัลลอฮ์ช่วยเหลือเสร็จเรียบร้อยแล้วประชาชนก็บอกว่านับนีซอมาอตามินมินซาฮบินเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเพื่อเป็นการชดเชยความผิดของพวกเราเราประชาชนทั้งหมดนะเป็นร้อยๆคนเราจะรวบรวมเงินของเรามาเนี่ยสร้างที่ทำการละหมาดให้แก่ท่านเนี่ยมาจากทองคำเลยเพราะเป็นพ่อค้าแม่ค้ารวยๆทั้งนั้นเลยยูเรสบอกไม่เอาสร้างแบบเก่าก็แล้วกันเป็นไม้เก่าๆที่มาจากดินสร้างเป็นเหมือนเก่าแล้วกันเขาก็เลยเอาตามยูเรสก็สร้างเป็นไม้เก่าๆเป็นดินขึ้นมาใหม่อีกหลังหนึ่งเพื่อที่จะให้ยูเรสเนี่ยใช้ที่ตรงนั้นเข้าเฝ้าอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาเห็นนะเพราะนั้นพี่น้องเวลาที่ความลำบากเกิดขึ้นกับครอบครัวเราทำอะไรนะพี่น้องทำอะไรผมเนี่ยสังเกตดูเยอะแหละพอคนที่โทรศัพท์มาคุยปรึกษาหารือเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรก็ตามแต่เนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนี่เมื่อคืนเนี่ยมีอยู่สายนึงพี่น้องนึกไอ้ริตความที่หลงอยู่กับโลกโซเชียลนี่แหละหลงกันเนี่ยอันเนี้ยอันตรายที่สุดใช้ไม่ดีเลยครับเขาบอกอาจารย์ขอปรึกษาอะไรหน่อยผมนึกเลยปรึกษาแล้วก็เป็นชั่วโมงแล้วเอาทนฟังหน่อยหลังมักรีบแล้วก็นั่งฟังหนูเนี่ยทำไม่ดีหนูนอกใจสามีโอ้ให้มันกล้านะผู้หญิงในปัจจุบันเนี่ยมันกล้าคุยหนูเนี่ยอายุ23สามีอายุ27โอ้โหยังวัยรุ่นอยู่เลย23กับ27 23กับ27เนี่ยรวมกัน2คนยังน้อยอายุผมอีก นึกว่าใครทำยังไงอ่ะเล่าให้ฟังได้เป็นยังไงก็บอกหนูนะยอมรับผิดหนูผิดเองที่ในเฟซก็เห็นว่าเขาดูแลดีท่าทางดีคุยไพเราะก็ติดต่อเข้าทางเฟซแล้วก็คุยกันทางเฟซแล้วก็นัดเจอกันไปกินกาแฟกันคบกันมานานยังประมาณ3เดือนอ้าวแล้วก็สามีรู้ได้ยังไงอ่ะสามีรู้เพราะว่าเพื่อนของสามีไปเห็นอยู่หลายครั้งแล้วก็สามีมาเปิดโทรศัพท์ดูแล้วรู้ความทั้งหมดเลยเป็นยังไงณเวลานี้เนี่ยสามีเนี่ยหย่าหนูมาแล้ว2ครั้งเขาบอกจะต้องหย่าให้ได้3ครั้งแล้วก็ไม่ได้หย่ารวดเดียวด้วยโอ้สามีรู้ศาสนาด้วยนะยาเดือนก่อนเนี่ยครั้งหนึ่งแล้วก็มาต้นเดือนพฤศจิกาเนี่ยยาไปอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวต้นเดือนธันวาจะยาอีกครั้งนะพอครบ3ครั้งแล้วเธอกับฉันนี่ก็จะต้องแยกทางกันโดยที่จะกลับมาคืนดีกันไม่ได้เขาบอกเขาก็เสียใจอย่างมากทำยังไงพี่น้องคิดดูสิเสียใจในเวลาที่มันสายไปแล้วพี่น้องรู้ไหมว่าไอ้ความผิดของผู้หญิงแบบนี้เนี่ยนะสมมติผู้ชายจะพอดีอยู่บ้างนะความผิดเกี่ยวกับเรื่องของนอกใจเนี่ยจำไว้นะผู้ชายคนไหนก็รับไม่ได้หรอกแม้ว่าจะรับได้นะตาว่าตรงตาว่าตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยในเวลามาอยู่ด้วยกันนะกลับมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะตะกิดตะขวงใจอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่ร่วมหลับนอนกันก็จะคิดเรื่องนี้แล้วมันก็จะมีความสุขไม่มีความสุขไปตลอดชีวิตผมก็อธิบายในความรู้สึกว่าโอเคลูกผู้ชายคิดแบบนี้เธอทำอะไรที่ผิดอย่างมากณเวลานี้ให้เธอเลือกเอานะถ้าอัลลอฮ์ให้เธอเนี่ยกลับไปคืนดีกับผู้ชายแล้วก็จะต้องมีความเสียใจขมขื่นใจไม่สบายใจทุกข์ใจไปตลอดชีวิตนะถ้าเธอเลือกตรงนั้นก็เลือกหรือจะเธอเลือกอีกทางนึงโอเคในเมื่อเขาจะหย่าให้ครบ3ครั้งก็จบ
แล้วเธอก็ตั้งต้นตั้งตัวใหม่ถ้าจะมีสามีก็ขอให้มีสามีที่ดีแล้วก็อย่าไปทำแบบนี้อีกนี่คือทางแก้ของเธออย่าไปคิดในทางไม่ดีนะอย่าไปคิดทำลายตัวเองนะอย่าไปคิดไปหายาเสพติดอย่าไปอะไรนะก็ดูแล้วท่าทางก็เป็นคนแบบอะไรนะสำนึกผิดนะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกโซเชียลพี่น้องอัลลอฮ์น่ากลัวมากๆเอามีอีกหลายเรื่องนะที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงก็เลยคุยกันยันนู่นเลยเกือบสามทุ่มก็บอกให้ดีว่าอย่าทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามก่อนจะวางสายผมบอกผมขอสัญญากับเธออุตส่าห์คุยกับเธอมาเนี่ยเกือบ2ชั่วโมงนี่นะขอสัญญาข้อของได้ไหมได้อาจารย์หนูจะให้ขอสัญญาว่าขอให้เธอเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ขอข้อเดียวเฉยไปนานได้ค่ะหนูตกลงทำดุลินละไปหลังนั้นไม่โทรมาก็ไม่เป็นไรแล้วมันสัญญากับเราแล้วถ้าผิดสัญญาก็ขอให้อัลลอฮ์ลงโทษก็แล้วกันอ้าวสองคนแล้วนะที่พูดกับอะไรนะทารกที่พูดได้ข้อที่สามมีแม่อยู่คนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งให้นมลูกอยู่ลูกเนี่ยยังเล็กอายุไม่กี่วันนะก็ให้ลูกดื่มนมจากเต้าของนางอยู่เป็นผู้หญิงที่อยู่ในสมัยของพวกบันิอิสรออีนก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเป็นคนรวยมากๆผ่านเดินผ่านเข้ามาผู้หญิงคนนี้เห็นก็โอ้ยาอัลลอฮ์นะเขาขอดุอาอย่างนี้ขอดีนะอัลลอฮุมมะจะอัลอิบนีมิสลาฮูโออัลลอฮ์ได้โปรดให้ลูกชายของฉันเนี่ยนะเหมือนกับเขาเดี๋ยวเถอะให้รวยให้มันแบบอะไรล่ะมีความร่ำรวยเนี่ยเป็นเศรษฐีเหมือนกับเขาคนนี้เดี๋ยวเถอะฟาตารอกะซัดยะฮาวะอักบะลาอัลรอกิฟะกอลาอัลลอฮุมมะลาตะจะอัลนีมิสลาฮูลูกได้ยินอย่างนั้นปั๊บเนี่ยปล่อยเต้านมเลยหันไปหาผู้ชายคนนั้นโออัลลอฮ์ชี้ขึ้นเนี่ยโออัลลอฮ์อย่าทำให้ฉันเหมือนกับคนนี้เลยแม่นี่ตกใจแล้วอะไรวะเฮ้ยเราขอให้ลูกรวยลูกก็บอกว่าอย่าเอาให้เหมือนคนนี้เลยนะเพราะเด็กคนนี้อัลลอฮ์ให้รู้ว่าไอ้นี่ชั่วที่สุดรวยบุญอยู่บนความชั่วนะครับแล้วก็มีอีกหลายเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องเอาเป็นว่าเรื่องที่เป็นจุดสำคัญที่สุดที่เรากำลังฟังอยู่ในขณะนี้ก็คือเมื่อรู้ว่าจะเผชิญกับวิกฤตอะไรในชีวิตที่มันหนักให้พี่น้องทำอะไรล่ะเข้าสู่การละหมาดวัลลอฮ์ใจที่รู้สึกท้อแท้ใจยังบอกไม่ถูกทุกใจยังบอกไม่ถูกเข้าสู่การละหมาดพี่น้องละหมาดจะยับยั้งอะไรไม่ดีออกไปจากชีวิตของเราได้อีกเรื่องหนึ่งพี่น้องเรื่องที่เกิดขึ้นกับภรรยาของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามภรรยาของท่านนบีอิบรอฮีมมีกี่คนฮะ3สองคนคือพระนางซาร่ากับพระนางฮาจัดอย่าลืมนะท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นคนที่เกิดอยู่ในปาเลสไตน์อิหม่ามชาฟิอีเรานี่ก็เกิดอยู่ในปาเลสไตน์อยู่ในกาซาฉนวนกาซาเนี่ยที่อิหม่ามชาฟิอีอยู่แต่ว่านบีอิบรอฮีมอยู่ที่นู่นแหละที่ปาเลสไตน์ แต่งงานกับพระนางซาร่าแต่พระนางซาร่าเนี่ยเป็นอาหรับที่สวยมากสวยขาวเปล่งเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆท่านนบีอิบรอฮีมแต่งงานด้วยเสร็จแล้วก็อยู่กันได้ไม่นานเนี่ยนะก็ที่ตรงนั้นน่ะกาซาไม่ใช่กาซาปาเลสไตน์เนี่ยก็เป็นสถานที่ที่เกิดความแห้งแล้งแรงแค้นอย่างมากเลยอาศัยอยู่ไม่ได้เลยก็เลยอพยพจากปาเลสไตน์เนี่ยเข้ามาอยู่ในอียิปต์พอมาถึงในอียิปต์พี่น้องรู้มั้ยอะไรเกิดขึ้นบรรดาทหารทั้งหลายของกษัตริย์จำไว้นะกษัตริย์ที่ปกครองในอียิปต์เนี่ยถ้าเป็นกษัตริย์ชั่วๆเขาเรียกว่าฟิรอูนหมดเลยเพราะนั้นมันจะมีฟิรอูนที่1ฟิรอูนที่2ฟิรอูนที่3เยอะฟิรอูนในสมัยนบีมูซาเราไม่รู้ฟิรอูนที่เท่าไหร่ในประวัติศาสตร์แบบมีฟิรอูนตรงนั้นน่ะกับฟิรอูนก็คือกษัตริย์ชั่วๆเนี่ยนะไอ้คนนี้บ้าผู้หญิงอย่างมากพอเห็นพอบรรดามหาดเล็กบรรดาตรงทหารเห็นปั๊บเนี่ยก็เข้าไปถามแต่เผอิญมีคนดีๆอยู่คนหนึ่งไปบอกนบีอิบรอฮีมก่อนว่าเดี๋ยวถ้าเกิดทงทหารมาถามท่านนะว่าท่านเป็นอะไรกับภรรยาของท่านเนี่ยอย่าไปบอกว่าเป็นสามีนะถ้าเป็นสามีก็จับฆ่าแน่นอนเพราะจะมีคนเนี่ยจะมานำตัวภรรยาของท่านนะไปเข้าเฝ้ากษัตริย์ก็มีบรรดาทหารมากันเลยมาถามนบีอิบรอฮีมก่อนหน้านั้นนบีอิบรอฮีมก็บอกอย่างนี้นี่เธอซาร่า
เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีใครมาถามเธอทงทหารอะไรต่างๆในเมืองนี้นะณเวลานี้เธอจำไว้นะในโลกนี้นะมีเธอกับฉันเท่านั้นแหละที่เป็นผู้ที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นอกเหนือจากนี้ไม่มีใครอีกแล้วถ้ามีใครมาถามเธอนะว่าเธอเป็นอะไรกับฉันให้เธอตอบไปว่าเป็นน้องสาวเป็นน้องสาวนี่แหละเป็นการโกหกของท่านนบีอิบรอฮีมเป็นครั้งแรกเพราะทหารมาถามนบีอิบรอฮีมว่าเป็นอะไรกันกับผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรกันเป็นพี่ชายพอไปถามพระนางซาร่าเป็นอะไรกันออกเป็นพี่ชายฉันเป็นอิบรอฮีมว่าฉันเป็นพี่ชายผู้หญิงคนนี้เนี่ยสาเหตุตรงนี้แหละที่วันกิยามัตเนี่ยผู้คนทั้งหลายในประชาชาติต่างๆก็รวมตัวกันไปหาอบุลอัมบิยะไปหาคุณพ่อของนบีทั้งหลายไม่ถึงเป็นบรรพบุรุษของนบีทั้งหลายคือนบีอิบรอฮีมเพราะเชื้อสายหลังจากนบีอิบรอฮีมมาเนี่ยเป็นนบีทั้งนั้นเลยนะจนกระทั่งมาถึงนบีอีซาคนสุดท้ายในสายของอิสฮากส่วนในสายอีกของอิสมาอีลเนี่ยนบีมาถึงสุดท้ายก็คือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นนบีคนเดียวในสายของท่านนบีอิสมาอีลมีคนรวมตัวกันหะดีษนบีมูฮัมมัดบอกว่ามีคนรวมตัวกันก็ไปหานบีต่างๆก็มีการชี้แนะว่าไปหานบีอิบรอฮีมซิเขาเป็นบรรพบุรุษแห่งนบีทั้งหลายให้ช่วยชะฟาอะห์ให้หน่อยเราอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ที่สุดแล้ววันกิยามะห์นบีอิบรอฮีมบอกว่าไปหาคนอื่นเธอฉันเองก็จะรอดหรือเปล่าไม่รู้ฉันก็จะรอดหรือเปล่าไม่รู้เพราะฉันโกหก3ครั้งโดยการโกหกในชีวิตนบีอิบรอฮีมโกหก3ครั้งแต่มันเป็นการโกหกแบบจำเป็นไงใช่มั้ยโกหกครั้งแรกก็คือวันแห่งการเฉลิมฉลองเขามาถามนบีอิบรอฮีมว่าอ้าวไม่ร่วมไปออกไม่ออกไปร่วมเฉลิมฉลองกับผู้คนเขาหรอท่านพี่บรอยยิ้มว่าฉันป่วยแท้จริงมีแผนจะทำลายรูปปั้นฉันป่วยนั่นแหละโกหกครั้งแรกโกหกครั้งที่สองตอนไหนล่ะตอนที่นบีบรอยยิ้มไปทำลายรูปปั้นหมดแล้วก็มีการกล่าวขานกันว่ามันฟาละบีอาลีฮัตินาฮาดาใครกันไอ้ใครกันที่มันมาทำลายพระเจ้าของพวกเราก็มีการไปจับนบีบรอยยิ้มมาก็ถามนบีอิบรอฮีมว่าเองใช่ไหมที่พระธรรมกับกระทำกับพระเจ้าของเราแบบนี้เองใช่ไหมนบีอิบรอฮีมบอกว่าเปล่าไม่ได้ทำแต่ไอตัวใหญ่นั่นนะถ้าเกิดมันพูดได้มันเห็นมันได้ยินแล้วก็ไปถามมันเนี่ยมันจะรู้เพราะเหลืออยู่ตัวใหญ่อยู่ตัวนึงที่เอาขวานไปแขวนไว้ที่คอไอตรงที่ท่านนบีอิบรอฮีมบอกว่าเปล่าไม่ได้ทำเนี่ยโกหกเปล่าโกหกที่แท้ทำเปล่าทำและโกหกอีกครั้งหนึ่งก็คือมีทหารมาถามนบีอิบรอฮีมว่าเนี่ยพนางซาร่าเนี่ยเป็นใครนบีอิบรอฮีมบอกเป็นน้องสาวไม่ใช่เป็นภรรยาเขาบอกโกหกสามครั้งของฉันตรงนี้วันกิยามะฉันจะรอดหรือเปล่านะฉันยังไม่รู้ไปหานบีอื่นเถอะก็แนะนำไปหาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนบีมูฮัมมัดของเราก็ช่วยเหลือได้เยอะมากๆชะฟาอะห์ของท่านนบีเพราะเป็นดุอาอย่างเดียวที่นบีทุกนบีขอหมดแล้วแล้วอัลลอฮ์ก็ตอบรับไปเรียบร้อยแล้วเหลือนบีมูฮัมมัดของเราคนเดียวเท่านั้นที่เป็นนบีเนี่ยซึ่งมีเป็นแสนแสนคนนบีเนี่ยเหลือท่านคนเดียวที่เก็บดุอาตรงนี้เอาไว้จะขอชาฟาอะห์ไปถึงขออะไรนะรับประกันขอต่ออัลลอฮ์ให้เราได้เข้าสวรรค์กันโดยที่ไม่ต้องคิดบัญชีสำหรับคนบางคนจะได้มากเท่าไหร่วัลลอฮุอะลัมนี่เป็นสิ่งที่นบีได้กับอะไรนะเก็บกักตุนเอาไว้นะครับทีนี้อ้าวเราเลยไปนู่นเลยถึงตรงนี้ละหมาดช่วยยังไงมีคนมาเชิญพระนางซาร่าไปพระนางซาร่าก็ต้องไปเนี่ยไม่ไปไม่ได้เพราะไม่ไปโดนฆ่าแง่ๆเลยพระนบีอิบรอฮีมบอกว่าให้รักษาเอาไว้นะชีวิตของเราสองคนต้องรักษาเอาไว้จะด้วยยังไงก็ตามแต่เพราะในโลกนี้มีเราสองคนเท่านั้นแหละที่เป็นผู้มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ก็เชิญตัวเข้าไปในวังโอ้โหด้วยความสวยของพระนางซาร่ากษัตริย์คนนี้มันเห็นปั๊บมันพุ่งตัวเข้าไปจะไปกอดเราเคยได้ยินประวัติศาสตร์แล้วใช่ไหมชักอัลลอฮ์ให้ชักดินชักงอปวดไปหมดเลยเกรงยืนไม่ไหวล้มตึงเขาก็บอกว่าเธอช่วยขอกับอำนาจที่อยู่รอบๆตัวเธอน่ะให้อภัยให้ฉันเถอะแล้วฉันจะปล่อยเธอฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวข้องกับเธอพนางซาร่าก็ขอต่ออัลลอฮ์แต่ก่อนหน้านั้นสิ่งตรงนี้ที่พนางซาร่าถูกนำตัวเข้าวังปั๊บในหะดีษนี้ระบุว่านางเนี่ยเข้าสู่การละหมาดนะนางเนี่ยเข้าสู่การละหมาดโดยที่ฟะอักบะลัตตะตะวัดดออาวะตุซอลลี
นางไม่สนใจทั้งสิ้นเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับนางเนี่ยเดือดร้อนที่สุดแล้วก็ถูกจับตัวไปจะข่มขืนเนี่ยนางลุกขึ้นขอต่อคนในนั้นบอกว่าฉันขอละหมาดก่อนฉันขอเข้าเฝ้าพระเจ้าก็ปล่อยให้พอเห็นนางไม่ขัดขืนอะไรแล้วก็ปล่อยเข้าไปนางละหมาดจิตใจทั้งดวงนั้นมุ่งสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงอาบน้ำละหมาดอย่างดีแล้วก็เข้าสู่การละหมาดหลังจากนั้นอัลลอฮฺช่วยเหลือยังไงเอกษัตริย์คนนี้ละหมาดเสร็จปั๊มก็พุ่งตัวเข้ามาหากำลังจะกอดเขาปั๊บเนี่ยยังไม่ทันถึงตัวเลยนะยังไม่ทันมือจะแตะตัวของพนังซาร่อเลยแล้วก็ชักดินชักงอเขาก็ขอว่านี่ช่วยขอต่ออำนาจที่รอบๆตัวเธอเนี่ยคือขอต่ออัลลอฮ์นั่นแหละให้ฉันหายเนี่ยถ้าฉันหายแล้วฉันจะปล่อยเธอไปพนังซาร่อก็ขอพอขอเสร็จหายพอมันลุกขึ้นยืนได้เท่านั้นแหละโถมตัวเข้ามาจะพุ่งตัวเข้าใส่อีกเป็นครั้งที่สองชักหนักกว่าครั้งแรกอีกขออย่างไรก็ขอให้พนางซาร่อขอดุอาให้เอาหลอนี่พนางซาร่อนี่ใจดีจริงๆเนี่ยนะเป็นพวกเราขอไหมไปขออะไรแหละทหารนี่ต้องเยอะแยะไม่ต้องขอแล้วจนกระทั่งครั้งที่สามเนี่ยก็พุ่งตัวเข้าไปหาอีกพนางซาร่อยังขอดุอาอีกพอขอดุอาไอ้นี่หายป่วยปั๊บเนี่ยบอกกับทหารองครักษ์ทั้งหมดแล้วเองพาผู้หญิงคนนี้ออกไปเนี่ยเองไม่ได้พามนุษย์ธรรมดามาหาฉันแต่เองพาชัยฏอนมาหาฉันด่าพนางซาร่ออีกปุโรหิตบอกว่าได้ปล่อยนางไปได้แต่ว่าจะทำให้นางพอใจแล้วก็ท่านจะไม่กลับมาชักอีกเนี่ยนะต้องมอบคนคนหนึ่งให้ไปกับนางด้วยเป็นคนรับใช้นางก็เลยมอบพนางซาร่อพนางฮาญัดเขาตัวทีนอบทาสผู้หญิงคนหนึ่งฮาญัดซึ่งก็มียังสาวยังสวยอยู่นะเฮาฮาเป็นคนอะไรนะคนรับใช้นางแต่บีบรอฮิมก็พอภรรยารอดพ้นมาปั๊บก็อพยพด่วนเลยมีฮาญัดไปด้วยอีกคนหนึ่งแล้วมาตอนหลังอยู่กันมาแก่จนกระทั่งอายุมากแล้วเลย70แล้วนะยังไม่มีลูกทำยังไงล่ะพนางซาร่อก็สงสารก็เลยแต่งงานให้อะไรนะท่านนบีอิบรอฮิมแต่งงานกับพนางฮาญัดพอแต่งงานได้แป๊บเดียวท้องพอท้องปั๊บลูกอิชานมีใช่ไหมพอนางฮาญัดท้องซาร่อก็ท้องด้วยมีคนละท้องนะทีนี้คนละท้องทีนี้พนางฮาญัดเนี่ยท้องก่อนเนี่ยพอคลอดลูกมาปั๊บก็มันยังไงผู้หญิงขอใจผู้หญิงขอใจเหรอก็เลยชายนบีอิบรอฮีมน่ะพาฮาญัดกับลูกน่ะไปอยู่นู่นไปไกลๆน่ะแล้วอัลเลาะห์ก็ดลใจให้ท่านนบีอิบรอฮีมพาฮาญัดไปเป็นความประสงค์ของอัลเลาะห์ด้วยไปปักหลักอยู่ที่อะไรเนี่ยที่บ่อน้ําซัมๆตรงนู้นอยู่ตรงนู้นก็เป็นประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของบ่อน้ําซัมๆที่เกิดขึ้นแต่นู้นแล้วก็นบีอิบรอฮีมก็กลับมาโอ้โหแต่ว่าเป็นคนที่มีจิตใจที่หนักแน่นมากๆนะอิบรอฮีมครั้งแรกถูกทดสอบว่าเอาลูกน้อยเนี่ยที่กำลังเกิดเนี่ยตัวเองอยากจะได้ลูกมานานเนี่ยเอาไปอยู่นู่นกลางทะเลทรายที่อุลามะอธิบายว่ามีฟ้ากับทรายมีฟ้ากับทรายไม่มีต้นไม้เลยไม่มีผู้คนเลยแล้วก็ให้อาหรับที่ผ่านเข้ามาเนี่ยที่หลังจากเกิดบ่อน้ำซัมๆแล้วอาหรับที่ผ่านเข้ามาเนี่ยมีมารยาทมาขออนุญาตพนางฮาญัดขอใช้น้ำด้วยเพราะหิวน้ำจะตายอยู่แล้วเพราะคนที่เป็นเจ้าของบ่อน้ำตรงนั้นแสดงไม่ธรรมดาแล้วมันต้องมีอำนาจลึกลับที่จะคอยปกป้องนางคนเหล่านั้นก็ไม่กล้าทำร้ายนางก็เลยตั้งเป็นชุมชนตรงนั้นเพราะอยู่รอบๆบ่อน้ำไงท่านนบีอิบรอฮีมก็กลับมาแล้วก็ไปเยี่ยมพนางฮาญัดอีกทีตอนอิสมาอินโตแล้วที่ร่วมกันสร้างกะอ์บะห์ตอนนั้นแล้วก็ถูกใช้ให้เชือดด้วยโดนเลยนะโดนทดสอบหลายเรื่องเหลือเกินเอาเป็นว่าเรื่องสำคัญตรงนี้ก็คือพนางซาร่อกำลังเผชิญกับวิกฤตที่สุดในชีวิตนางมุ่งหัวใจทั้งดวงสู่อัลลอฮ์ด้วยการละหมาดเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ด้วยการละหมาดด้วยการสุญูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาละเรื่องที่พูดตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยพี่น้องละหมาดยับยั้งความชั่วออกไปจากชีวิตละหมาดยับยั้งสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตตามดำรัสที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดเอาไว้นะครับพี่น้องจดไว้นิดนึงในซูเราะห์อังกะบูตซูเราะห์อัลอังกะบูตอายะห์ที่45เป็นการยืนยันว่าอินนัสศอลาตะตันฮาอานิลฟะชาอิวัลมุนกัรแท้จริงการละหมาดนั้นจะยับยั้งความชั่วทั้งหลายออกไปจากชีวิตยับยั้งความไม่ดีทั้งหลายออกไปจากชีวิตแต่ขอให้ละหมาดแบบมีจิตวิญญาณมีหัวใจของการละหมาดอย่าละหมาดเฉพาะร่างกายอย่างเดียวเท่านั้นแหละนี่คือความสำคัญ
ที่เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผูกพันอยู่กับการละหมาดอยู่ตลอดเวลาพอเราไม่รู้เราว่าชีวิตของเราเนี่ยจะโดนอะไรเป็นบททดสอบถ้ามันมีเรื่องอะไรที่มันคับขันที่ทุกร้อนที่สุดเข้ามาสู่ชีวิตของเราอย่าลืมมุ่งหน้าเข้าสู่การละหมาดแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะช่วยเหลือพวกเราทุกคนนะครับมีคำถามไหมครับมีคำถามก็เดี๋ยววันเที่ยงตรงผมตรงลงไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวต้องเดินทางไปสนามบินนิดนึงนะครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก่อนที่จะไปสู่คำถามขอรายงานยอดรายรับสักครู่นี้นะครับมาชาอัลลอฮ์ได้รับมาทั้งหมด 4,600 บาทมาชาอัลลอฮ์นะครับเราจะใช้ในการซื้อกาน้ำชาครั้งนี้ 2,000 บาทยอดที่เหลืออีก 2,600 บาทก็คงจะเข้างบจัดเลี้ยงอาหารของเราเนี่ยแหละครับที่ว่าเหลืออยู่0บาทเนี่ยทำดีได้นะครับก็ขอยังไม่พอเพราะว่าพี่น้องก็ 3,000 บาทเข้าต้องเข้าใจแบบนี้เนี่ยไอ้เรื่องการเรียนการสอนเนี่ยในสมัยนบีเนี่ยระหว่างที่มีการกล่าวคุตบะห์ก็ดีนบีมีการปูเสือใช่ป่ะปูเสือผู้หญิงบางคนก็ถอดแหวนบริจาคผู้หญิงบางคนมีเส้นสร้อยถอดเส้นสร้อยบริจาคเขาก็มีการทำแบบนี้แหละนี่คืองานอันบรักัตนี่คืองานอันประเสริฐที่ช่วยกันเสียสละคนเล็กน้อยแล้วก็เป็นสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยนะครับเพราะนั้นภารกิจตรงเนี้ยเป็นภารกิจที่มีความประเสริฐแล้วก็มีความสำคัญนะครับครับคำถามแรกเลยนะครับถามมา3ข้อดังนี้นะครับขอเรียนถามอาจารย์ว่าข้อ1การทำซอดาเกาะห์ญาริยะห์ได้แก่การทำอะไรบ้างบริจาคอะไรบ้างคะข้อ1ซอดาเกาะห์ญาริยะห์เนี่ยเป็นซอดาเกาะห์คำว่าญาริยะห์เนี่ยเป็นว่าไหลรินนะญารุนนะครับเป็นการไหลรินหมายถึงซอดาเกาะห์ที่บริจาคไปแล้วผลบุญเนี่ยจะไหลรินมาสู่ตัวเราอยู่สม่ำเสมอตราบใดที่ซอดาเกาะห์นั้นมันยังถูกใช้ประโยชน์อุลามะจึงบอกว่าหลักๆแล้วก็คือการทำสาธารณกุศลคำว่าสาธารณกุศลก็คือประโยชน์ที่ใช้ร่วมกันของคนที่ตำบลนั้นที่จังหวัดนั้นหรือที่พื้นที่ตรงนั้นที่เขาอธิบายไว้แล้วก็แนะนำให้ทำมากที่สุดก็คือที่ดินวากัฟที่ดินเพราะที่ดินเนี่ยมีการสูญสลายไหมยันกิยามัตแหละที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะที่ดินคนเด็กกำพร้าสองคนเนี่ยที่นบีซื้อมาแล้วเอามาทำมัสยิดนบวีเนี่ยแรกๆนะนบีแรกๆเด็กคนนี้นะให้เลยแหละแต่ท่านนบีเอาอะไรนะเอาสตังค์ให้แต่ว่าอุลามะว่าเด็กคนนี้ตั้งใจที่แรกแล้วว่าวากัฟเพราะฉะนั้นผลบุญตรงนี้อัลลอฮ์จดให้เขาเราคิดดูในตอนนี้เขาได้เท่าไหร่นะคนที่ละหมาดในมัสยิดนบวีวักตูละเท่าไหร่แล้วก็ตลอดปีไม่มีเลยนะที่จะว่างเว้นเพราะนั้นสรก็ที่เป็นญาริยะห์เนี่ยที่มันเป็นผลบุญไหลรินก็คือสาธารณประโยชน์พัดลมใช่ไหมอ๋อประโยชน์ใช่ด้วยกันเป็นสาธารณประโยชน์รถยนต์อ่ะใช่ที่มันใช้ประโยชน์ไปยาวๆอ่ะจนกว่าประโยชน์นั้นมันจะสิ้นสุดลงนั่นแหละผลบุญก็อาจจะยังไม่สิ้นสุดลงก็ได้เพราะด้วยการขอดุอาของคนที่อะไรล่ะที่เขาเป็นคนได้ประโยชน์ตรงนั้นไปนะครับปลูกต้นไม้ใช่ไหมใช่ปลูกต้นไม้นี่ก็เป็นญาริยะห์เป็นซอดาเกาะห์โต๊ะเก้าอี้ตรงนี้ได้ใช้ประโยชน์ไปอ่ะ5ปี10ปีได้เป็นญาริยะห์ทั้งหมดเลยตราบใดที่ประโยชน์ตรงนั้นยังเกิดขึ้นกับสาธารณชนหรือคนในตำบลนั้นๆผลประโยชน์ตัวนี้ก็ไปถึงแม้ว่าผู้จะบริจาคเนี่ยได้ตายไปแล้วก็ตามผมจึงแนะนำพี่น้องเนี่ยคนเนี้ยรับปากได้ไหมสักตารางวาหนึ่งในชีวิตของเราเนี่ยที่ไหนก็ซื้อที่ดินวากัฟไอ้ที่นี่ไม่มีแล้วที่จะซื้อกันแถวอยุธยายังมีแถวต่างจังหวัดยังมีทางใต้ยังมีที่พี่น้องเปิดดูแล้วในเว็บไซต์และต่างๆเอาที่มันแน่นอนแล้วก็โทรศัพท์ติดต่อกับคนที่เชื่อถือได้โอนตังค์ให้เขาเลยเขาเอาตังค์ไปวากัฟสักตารางวาหนึ่งบางที่นะแค่ 3,000 บาทตารางวาหนึ่งบางที่ 5,000 บาทตารางวาหนึ่งอยุธยาคืนนั้นผมฟังอยู่เนี่ย 4,500 ตารางวาหนึ่งผมก็เลยจองป๋าตารางวาหนึ่งมะตารางวาหนึ่ง
ตอนนี้ยังมีกำลังทำให้ปลายมากก่อนเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวทำตัวเองบ้างละกับของตัวเองก็มีบ้างละเป็นที่ดินเนี่ยผมโอ้โหภูมิใจไม่มีทางแล้วไปขายได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมว่ากัฟเลียนขายได้ไงใช่ไหมนะจริงจดทะเบียนเป็นมัสยิดแล้วจบเลยจดทะเบียนเป็นมูลนิธิแล้วนี่จบเลยเพราะนั้นก็ขอสักคนละตารางวาที่จะเป็นที่ดินที่มันใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือถ้าจะเป็นอย่างอื่นทั้งหมดเนี่ยก็ให้เป็นของที่ดูแลมันใช้นานนะครับบริจาคร่วมกันสร้างมัสยิดอันนี้ก็เป็นจริยาเหมือนกันนะครับครับข้อ2นะครับหญิงที่มีประจำเดือนแล้วก็เมื่อหมดประจำเดือนแล้วจะต้องใช้ละหมาดตอนที่ขาดไปตอนมีรอบเดือนหรือไม่คะไม่ต้องมีคนหนึ่งถามท่านหญิงไอชะรอดิยัลลอฮุอันฮาว่าทำไมบวชเนี่ยต้องใช้ละหมาดแล้วทำไมมีประจำเดือนไม่ต้องใช้ละหมาดถามดีนะท่านหญิงไอชะก็บอกว่าเป็นบทบัญญัติของอัลลอฮ์เนี่ยใช้ให้ตอนละหมาดตอนมีประจำเดือนเนี่ยไม่ต้องละหมาดแล้วก็ไม่ต้องใช้ส่วนมีประจำเดือนเนี่ยให้อะไรไม่ต้องถือศีลอดในตอนมีประจำเดือนแต่ต้องใช้เรื่องของประจำเรื่องการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยต้องใช้เป็นบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะมาถามว่าทำไมนี่ไม่ได้เพราะนั้นในขณะที่เรามีประจำเดือนห้ามละหมาดแล้วถ้าอย่างนี้แหละนี่มีข้อขัดแย้งกันถ้าอย่างนี้แหละทั้งว่ามีประจำเดือนตอนบ่ายโมงเนี่ยความจริงมันเข้าบ่ายมาประมาณตั้งครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วหรือมีประจำเดือนตอนสองโมงเย็นเนี่ยแต่เรายังไม่ได้ละหมาดซูรี่พอหมดประจำเดือนแล้วไอ้ซูรี่ตรงเนี้ยต้องละหมาดใช่ไหมคำตอบที่หนักแน่นที่บรรดาส่วนใหญ่ของอุลามะได้พูดเอาไว้ก็คือไม่ต้องใช้พอละหมาดมันประวิงเวลาได้ไงถ้าท่านไปละหมาดตอน2โมง20นาทีได้ไหมก็ยังใช้ได้ใช่ไหมเพราะนั้นมาประจำเดือนตรงนั้นเข้าเวลาละหมาดมานานแล้วแต่ท่านยังไม่ได้ละหมาดนั้นไม่ต้องใช้วัลลอฮุอะลัมเพราะว่าท่านยังมีสิทธิ์ที่จะไปละหมาดในเวลาของมันเวลามันยังไม่หมดแต่เผอิญกำลังจะละหมาดประจำเดือนมาแล้วก็หมดแล้วไม่ต้องทำนะครับเพราะนั้นมันง่ายๆเลยก็คือมีประจำเดือนมาในเวลาละหมาดตรงนั้นแล้วเรายังไม่ได้ละหมาดเวลาตรงนั้นก็ไม่ต้องใช้เวลานั้นนะครับข้อสำคัญก็คือว่าหมดประจำเดือนแล้วต้องรีบนะไม่ใช่เหยอีกสักวันสองวันก็ได้ถือว่าอะไรมันสนิทก่อนอะไรกันล่ะไอ้อย่างนี้ไม่ได้นะอย่าโอเอนะครับครับต่อมาข้อที่3นะครับถามว่าการทำความดีแทนบิดามารดาและพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วนั้นนอกจากการที่เราขอดุอาให้แล้วในขณะละหมาดเรายังทำอะไรได้อีกบ้างที่ดีที่สุดเพื่อให้เขาได้รับความดีเพิ่มขึ้นนะครับยะดากุมุลลอฮุคอยรอนครับครับก็เป็นความดีที่มีหลักฐานปรากฏจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเมื่อกี้เราคุยเรื่องซอดากอห์ซอดากอห์แทนให้แก่ผู้ตายมีหลักฐานจากท่านนบีรับรองไว้ชัดเจนเลยทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์แทนให้แก่ผู้ตายสามารถที่จะทำได้มีตัวบทหลักฐานจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับขอดุอาเนี่ยดีที่สุดเลยพี่น้องไปดูตะหะดีษที่ทำอะไรที่เป็นผลดีแก่ผู้ตายเนี่ยมีดุอาขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ความพอโปรดปรานให้แก่เขาขอความเมตตาขอความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ให้เขาพี่น้องขอได้เยอะเลยขอให้ผู้ตายได้เข้าสวรรค์เถอะยาอัลเลาะห์ให้เขาพ้นโทษเถอะโทษที่เขามีอยู่เนี่ยบ่าวขอวิงวอนต่อพระองค์โดยหัวใจที่บริสุทธิ์คุยกับอัลลอฮ์เยอะๆเราเนี่ยคุยต่ออัลลอฮ์น้อยไปเนี่ยตอนสุญูดเนี่ยเคยสุญูดนานๆที่สุดเท่าไหร่ในชีวิตเป็นการบ้านเดี๋ยวครั้งต่อไปมาตอบสุญูดนานที่สุดเนี่ยกี่นาทีเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในตลอดชีวิตทั้งชีวิตผมเคยไปทำอุมเราะห์อยู่ปีนึงลุกขึ้นประมาณสักตีสองครึ่งไปถึงมัสยิดประมาณตีสามแล้วก็ละหมาดตะฮัจญ์หยุดแล้วก็ตามด้วยวีเตสแต่ก็ไม่ได้ดูในกาวมันเท่าไหร่สุญูดขอดุอาแล้วก็บอกกับอัลลอฮ์มีคำถามว่าบ่นกับอัลลอฮ์ได้ไหมบ่นเนี่ยคือการตำหนินะไม่ได้แต่คุยเยอะๆขออย่าอัลลอฮ์ถ้าเป็นแบบนี้แล้วลูกของข้าพระองค์ก็จะสามารถมีกำลังใจในการเรียนในต่างๆคุยกับอัลลอฮ์จนกระทั่งได้ยินเสียงอาซานละหมาดซุบฮ์เลยขึ้นมาพอขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันชาไปหมดเลยชา
ชามือตรงนี้ปวดเมื่อยไปหมดเลยเราก็ไม่รู้ว่ากี่นาทีนะตรงนั้นน่ะสาวว่าเป็นสุญูดครั้งหนึ่งที่ผมสุญูดนานที่สุดแต่ไม่น่าถึงชั่วโมงนะแต่มีอาหรับบางคนเนี่ยพี่น้องผมเนี่ยเวลาไปละหมาดถ้าไปทำอุมรอห์เนี่ยจะไปเนิ่นๆประมาณสักตีสองน่ะไปแล้วแต่จะนอนหัวค่ำเลยนะอิชาเสร็จแล้วผมก็รีบขับมานอนแล้วประมาณสักตีสองตีสองครึ่งน่ะไปแล้วพอละหมาดตะฮัจญุดเสร็จละหมาดวิเตศเสร็จแล้วก็นั่งอ่านกุรอานเห็นในตะวะคนเนี้ยในนั่งอยู่ตรงเนี้ยที่มันสุญูดต่อเนี่ยมันเริ่มสุญูดตั้งแต่เราละหมาดตะฮัจญุดเราอ่านกุรอานเรื่อยไปแล้วเข้าซุบฮ์แล้วเนี่ยมันเพิ่งจะเงยไม่ได้หลับนะเงยเราก็เห็นว่าน้ำตาเนี่ยไหลแสดงว่าเขาสุญูดนานมากๆ2ชั่วโมงกว่ามึงสาวว่าสุญูดนานพี่น้องสุญูดกับอัลลอฮ์เนี่ยแล้วเราพูดทั้งหมดที่อะไรที่เราอยากจะให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือเราขอนำแนะนำจากอัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์บ่าวอ่อนแอจริงๆเลยบอกกับอัลลอฮ์แล้วมันจะแบบรู้สึกว่ามันมีความสุขบอกไม่ถูกนะพี่น้องลองทำดูอันนี้ถ้าเกิดว่าไปอุมรอห์นะแล้วได้ไปสยูดที่มัสยิดอัลฮารอมเนี่ยอัลลอฮฺหัวปัดมันจะขนาดไหนอันนั้นเป็นแสนเท่าที่ได้ความดีมากกว่ามัสยิดอื่นมัสยิดนบีเป็นไงอัลลอฮฺเป็นพันเท่าที่ได้มากกว่ามัสยิดอื่นๆน่าเสียดายเราไปทำอุมรอห์เราเดินซื้อของกันมัดกัดยะลาเนี่ยเพียบเนี่ยโต๊ะแบบนี้เนี่ยถ้าจะไปซื้อก็ซื้อสักแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงนี่พอแล้วแต่นี่ทุกวันเลยออกหลังสุฮดออกแล้วโอ้โหแย่นู่นแบกกันเยอะแยะมักรีบกลับมาอาซัดไม่ได้ที่มัสยิดฮารอมซื้อของกันจริงๆเลยและอาหรับนี่ชอบเนี่ยหน้าแบบเนี้ยหน้านี่เพราะคนที่จะไปทำพัดที่มากที่สุดในโลกนี้ก็คือประเทศอินโดใช่ไหมอินโดได้สองแสนกว่าคนมีมุสลิมประมาณ200กว่าล้านมุสลิมอย่างเดียวนะ200กว่าล้านที่อินโดเนี่ยมีเกาะมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะเกาะไม่รู้ 3,000 กว่าเกาะอินโดเนี่ยเยอะมากวันนั้นเพื่อนผมมาเนี่ยมาสัมมนาที่ปากีสถานอินโดนี่มีเวลา3เวลานะแตกต่างกันห่างกันชั่วโมงชั่วโมงความที่ประเทศเขาใหญ่หน้าตาแบบนี้อินโดมาเลเนี่ยหมายหวานเลยมาฮัจญะฮัจญะซื้อของกันเต็มไปหมดแต่ว่ามันพลาดโอกาสที่จะไปละหมาดในที่ที่ดีที่สุดที่ชีวิตเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้กลับไปอีกหรือเปล่าที่นั่นแล้วก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะพี่น้องว่าให้ประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยพ้นวิกฤตแห่งฟิตนะห์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยที่น่าเศร้าใจนะติดตามข่าวแล้วก็น้ำตาร่วงที่อุลามะที่เป็นผู้ที่รู้กุรอานรู้หะดีษเชิญชวนผู้คนให้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์โดนจับกันอย่างเละเทะเลยอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนในโลกเนี่ยผมว่าในประเทศไทยเนี่ยลำดับต้นๆนะลำดับหนึ่งก็ว่าได้นะที่เปิดโอกาสให้เราเนี่ยทำอะไรอะไรกับอิสลามได้โดยที่ไม่มีการควบคุมอะไรเลยทั้งสิ้นอิสระอย่างมากกุรบานเชื่อได้ละหมาดอีดทำได้แต่งตัวคุมหิญาบติดบัตรทำได้อัลลอฮ์แล้วก็มีมัสยิดที่ไหนน้ำบินอัลลอฮฺอักบัรมัสยิดตามโรงพยาบาลเริ่มมีเยอะแล้ววิทยุออกอากาศสดๆได้เลยทำทีวี24ชั่วโมงสดๆได้เลยไม่มีปัญหาประเทศอาหรับไม่ได้แต่ผมว่านะมันก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรๆ อีกไปในทางที่ดีขึ้นในไม่ช้านี้เพราะอย่าลืมนะอุลามะของอัลลอฮ์เนี่ยถ้าถูกจับโดยอาธรรมกับอุลามะเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาไว้หรอกผมพูดเอาไว้อย่างนี้นะพี่น้องไม่ดูเพราะว่าไม่น่าจะเกิน10ปีข้างหน้าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่ายะฮูดีนัสรอนีก็วางแผนจะเขมือบซาอุวางแผนเข้าทางนู้นทางนี้ทางนี้ทางนั้นอุลามะดีๆทั้งนั้นเลยเนี่ยโดนจับโดนอาธรรมโดนทรมานอย่างมากทั้งที่เป็นอุลามะเป็นคนที่สอนศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าลืมไม่มียุคใดนะประสบความสำเร็จแม้แต่ยุคเดียวไอคนที่อาธรรมต่อบรรดาอุลามะของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเชื่ออย่างนั้นเราก็ช่วยขอดุอาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรๆมันก็จะดีขึ้นอินชาอัลลอฮ์นะครับจ้าครับครับที่อาจารย์เล่ามาเกี่ยวเรื่องปัญหาที่บรรดานบีหรือผู้รู้ต่างๆที่มีปัญหาแล้วก็จะเข้าเสื่อละหมาดขอดุอาจากอัลลอฮ์ครับปกติปัญหาต่างๆเนี่ยบางทีเราแก้ไขไม่ได้เลยมองอะไรก็ไม่ออกบางปัญหาก็เรื่องหนี้สินบ้างเรื่องลูกบ้างอะไรต่ออะไรเนี่ยอย่างนี้เราก็ต้อง
ข้าเสื่อละหมาดขอดุอาจากอัลลอฮ์โดยที่ให้อัลลอฮ์เนี่ยแก้ไขปัญหาให้เราใช่ไหมก็อาจารย์ท่านี้มีบางคนเนี่ยครับเวลานี้เราจะเห็นว่าสามีมักจะชอบเล่นเฟซแล้วก็ไม่ค่อยเข้าไม่มุ้งกับเมียก็เล่นอยู่งั้นนั้นเมียก็รอคอยแย่อยู่อย่างนั้นเรื่อยไปชั่วโมงผ่านไปแล้วชั่วโมงผ่านไปแล้วก็ยังสามีก็ยังไม่เข้าหาอย่างนี้เราก็ต้องละหมาดเพื่อขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ให้สามีได้เข้ามาและได้หอมภรรยาบ้างอะไรบ้างให้ทำให้ภรรยานั้นอบอุ่นใช่ไหมอาจารย์ตอนนี้เป็นปัญหาที่โดนใจนะฟิตนะในเรื่องของโซเชียลฟิตนะเฟซฟิตนะทางไลน์ฟิตนะของการเชื่อมโยงกันระหว่างบุคคลที่ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนเนี่ยมันเข้าหากันง่ายเหลือเกินฟิตนะตรงนี้ใหญ่หลวงมากผมเคยเดี๋ยวนี้ฟังคุตบ้าเนี่ยผมจะฟังของประเทศที่ไม่ใช่ซาอุนะเพราะของซาอุเนี่ยเขาเขียนขึ้นไปอ่านแต่ประเทศอื่นๆเนี่ยพูดจากสถานการณ์ความเป็นจริงเช่นในอียิปต์เนี่ยฟิตนะต่างๆที่มากับมือถือฟิตนะต่างๆที่อยู่ในโลกของโซเชียลเนี่ยมันเยอะมากๆเพราะนั้นจะต้องยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆผมอยากจะบอกนะว่าขอให้เราได้วางระเบียบของเราในการใช้เป็นเวลาแล้วก็ใช้ให้อยู่ในกรอบของความถูกต้องจริงๆถ้าหลงละเริงและจะเพลิดเพลินอยู่กับมันจะยิ่งก่อให้เกิดความอยากความปรารถนาแล้วก็เพลินรูดไปดูอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งถ้าเกิดไม่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันความไร้ยางอายของมนุษย์เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างมากเนี่ยในโลกของโซเชียลนะไร้ยางอายซึ่งมีการเปิดโชว์อะไรต่ออะไรกันผู้หญิงสาวๆอัลลอฮ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเพราะนั้นขอให้เราได้เลิกเถอะในส่วนที่ได้เวลานอนเราก็จะต้องนอนพักผ่อนต่อไปเนี่ยหมอเขาบอกว่ามันจะมีอีกโรคหนึ่งที่มากับมือถือเนี่ยคือโรคของความห่วงหาอาวรกับอะไรนะกับมือถือเนี่ยขาดมือถือเป็นไม่ได้ก่อนจะนอนต้องดูต้องตื่นขึ้นมาต้องดูแล้วมันก็จะทำให้คนเนี่ยเกิดโรคห่วงหาในเรื่องของความเป็นโซเชียลเป็นสังคมเดียวกันเชื่อมโยงกันได้ในความสะดวกสบายมันจะเป็นโรคหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นโรคที่จะต้องอาศัยการรักษาจากในโรงพยาบาลผมกลัวเลยคือว่าตรงนั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วนี่ยุ่งเหมือนกันเป็นฟิตนะพี่น้องต้องพยายามออกห่างต้องพยายามเลิกจะใช้มันก็ต้องใช้ไปในทางที่มีประโยชน์จริงๆอะไรอะไรที่มันดูแล้วมันไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยนี่หยุดอย่าลืมว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่สิทธิที่เราจะต้องให้กับมันมากมายนักนอกจากสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เป็นความจำเป็นเท่านั้นเองส่วนสิทธิของภรรยาเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องให้สิทธิกับภรรยาสิทธิกับลูกสิทธิในการนั่งพูดคุยสิทธิในการที่จะช่วยเหลืองานในครอบครัวปรากฏว่าเดี๋ยวนี้บรรดาผู้ชายเดี๋ยวนี้นะไม่ทำซุนนะห์ของท่านนบีคือเรื่องของการทำงานบ้านอยากจะบอกกับพี่น้องซุนนะห์อย่างหนึ่งใครที่ยึดถือว่าตัวเองคือซุนนะห์คือคนที่ยึดถือตามซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยการทำงานบ้านการช่วยเหลืองานบ้านของกับภรรยาเนี่ยการทำงานบ้านของสามีช่วยเหลืองานบ้านกับภรรยาเนี่ยเป็นซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่กำลังถูกปล่อยปละละเลยตอนนี้อยากจะบอกกับผู้ชายทั้งหลายนะผมบอกตัวผมเองเป็นเบอร์แรกเลยเนี่ยว่าเราจะต้องมีกิจกรรมหรือมีการกระทำที่ถือว่าเป็นการช่วยเหลืองานบ้านงานที่ภรรยาทำอยู่ในบ้านเนี่ยแม้ว่าอาจจะไม่หนักแต่เราต้องการซุนนะห์ของท่านนบีต้องทำงานบ้านเพราะมีคนหนึ่งนะมาถามท่านหญิงไอชาฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาบอกว่าท่านรอซูลเวลาเข้าบ้านมาเนี่ยทำอะไรพี่น้องรู้ไหมท่านหญิงไอชาว่ากาเนฟีมิฮนาติลอะห์ลิฮีนบีอยู่ในอาชีพหมายถึงบริการอยู่ในการบริการครอบครัวอย่างดีเยี่ยมอยู่ในการบริการรีดนมปะชุนเสื้อผ้าทำความสะอาดบ้านจัดตกแต่งบ้านนี่คืองานที่ท่านนบีทำแล้วก็ถือว่าเป็นซุนนะห์ของท่านนบีที่หลายๆคนไม่ได้เรียนรู้ตรงนี้หลายๆคนปล่อยปละละเลยแล้วก็เป็นกระแสว่าเฮ้ยงานบ้านต้องเมียอย่างเดียว
เรานี่มันเป็นผู้นำไปทำงานบ้านได้ยังไงนั่นแหละเป็นคนที่ทรยศต่อสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้อาจจะพูดแรงไปนิดแต่อยากจะให้เข้าใจเพราะบางคนเนี่ยผู้ชายบางคนพอเข้าบ้านปั๊บน่ะทำตัวเป็นอัมพาตนอนเธอหยิบนี่นะดิเธอนวดนี่นะดิเธอทุกอย่างหมดเลยตัดเล็บกับเมียนวดแขนกับเมียอะไรแต่อะไรเมียหมดเลยทำตนเหมือนคนเป็นอัมพาตเนี่ยอันนั้นมันแย่มากมากเพราะนั้นต่อไปตรงนี้ซุนนะตรงนี้นะเราจะต้องเอาไปปฏิบัติในครอบครัวให้รู้เอาไว้นะครับวันนี้ผมบอกประกาศออกไปเลยนะครับว่าผู้ชายที่ทำงานบ้านงานบ้านคือซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจ้าครับผมเคยได้ยินอาจารย์สนทนากับใครไม่ทราบแล้วก่อนที่พระนายชะบอกให้นบีขอดุอาขอดุอาให้กับท่านอายชะนบีก็ขอดุอาว่าโอ้ลอขอพระองค์ได้อภัยโทษที่แล้วมาลายไฟโทษที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าและขออภัยโทษในบาปกรรมที่ลับและที่เปิดเผยแล้วนบีก็บอกว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์นี่คือการดุอาของฉันที่ฉันขอให้บรรดาประชาชาติของฉันในทุกๆเวลาละหมาดที่อาจารย์สนทนากับใครที่มีคำพูดแบบนี้แสดงว่าพวกเราก็ได้รับดุอาเหล่านี้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นหะดีษที่ถูกต้องนะครับมีอยู่วันหนึ่งท่านนบีท่านหญิงไอชาบอกว่าฉันเห็นท่านนบีอารมณ์ดีตีบนนัฟส์อบียิ้มแย้มฉันก็เลยขอต่อท่านนบีเป็นโอกาสที่ดีมากๆยารอซูลุลลอฮ์อุดออุลลอฮาลีโอท่านรอซูลุลลอฮ์ช่วยขอดุอาให้ฉันหน่อยเถอะนบีก็ยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ท่านหญิงไอชาเดี๋ยวนั้นเลยนะนบีขอ4ด้านอัลลอฮุมมักฟิรลิอาอิชะมากอดดะมัดวะมาอัคฮรัตวะมาอัสรรอตวะมาอะลานัตโออัลลอฮ์ได้โปรดอภัยโทษให้แก่ท่านหญิงไอชาด้วยเถอะในสิ่งที่ผ่านมาในบาปกรรมที่ผ่านมาแล้วก็ในบาปกรรมที่จะมาถึงข้างหน้าโออัลลอฮ์อภัยโทษให้แก่ท่านหญิงไอชาด้วยเถอะในบาปกรรมที่ทำในที่ลับแล้วก็ในที่เปิดเผยขอ4ด้านเลยนะอัลลอฮ์ความที่ท่านหญิงไอชาดีใจจนบอกไม่ถูกนะดีใจยิ้มจนกระทั่งนางอายอ่ะศีรษะเนี่ยมันอยู่ที่ตักมองอายม้วนลงไปนะนบีก็แปลกใจอ๋อไอชาทำไมฉันขอดุอาให้เธอแบบนี้แล้วทำไมเธอถึงดีใจขนาดนี้ล่ะไอชาบอกจะไม่ดีใจได้ยังไงดุอาสี่ด้านนะคิดดูเนี่ยบาปกรรมที่ผ่านมาเนี่ยอัลลอฮ์จะอภัยด้วยอินชาอัลลอฮ์แล้วบาปกรรมที่จะมาถึงนบีขอล่วงหน้าอีกบาปกรรมที่อยู่ในที่ลับบาปกรรมที่อยู่ในที่เปิดเผยฉันจะไม่ดีใจตรงนี้ได้ยังไงนบีเลยวัลลอฮิอินนาฮาละดุอาอีลิอุมมะตีอะไรนะฟีกุลลิศอลาตินขอซาบานต่ออัลลอฮ์นี่คือดุอาที่ฉันขอให้แก่ประชาชาติของฉันในทุกๆวรรคตูของการละหมาดให้แก่ประชาชาติของท่านพี่น้องถ้าเกิดว่าเราได้เรียนรู้ถึงความเมตตาของท่านนบีที่มีต่อประชาชาติของท่านอัลลอฮ์พี่น้องน้ำตาจะร่วงนี่เป็นหนึ่งในความเมตตาของท่านนบีที่ทุกวรรคตูของการละหมาดขอดุอาให้แก่ประชาชาติของท่านแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนบีขอดุอาแล้วก็ยกก้มร้องไห้ร้องแบบสะอึกสะอื้นเลยอัลลอฮ์สั่งญิบรีลน่ะลงไปหานบีนะมูฮัมหมัดร้องไห้ทำไมทั้งที่อัลลอฮ์รู้แล้วแหละแต่ว่าจะเป็นสาเหตุไงญิบรีลก็ลงไปแล้วกลับไปทูลต่ออัลลอฮ์ที่มูฮัมหมัดร้องไห้นะมูฮัมหมัดบอกว่าอุมมะตีโออัลลอฮ์ฉันนั้นเป็นห่วงประชาชาติของฉันฉันเป็นห่วงประชาชาติของฉันฉันจึงร้องไห้อัลลอฮ์ก็สั่งญิบรีลลงไปหามูฮัมหมัดอีกทีนะอินนาซนุรดีกะฟีอุมมะติกะวะลาอัสูอุกะนะครับเอากะมาก็ล่ะไปบอกมูฮัมหมัดว่าเราจะให้ความพอใจกับเจ้าเกี่ยวกับประชาชาติของเจ้าและจะไม่ทำให้เจ้าทุกข์ใจเกี่ยวกับประชาชาติของเจ้าตรงเนี้ยบรรดาอุลามะบอกว่าโอ้โหมันแปลว่าอะไรเลยนบีพอใจอะไรเกี่ยวกับเราบอกรู้ไหมนบีนะพอใจอะไรเกี่ยวกับเรานบีพอใจว่าอยากจะให้เราทุกคนได้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์สัญญาแล้วตรงนั้นว่าเราจะให้เจ้าพอใจเกี่ยวกับประชาชาติของเจ้ามันแปลว่าเรานี่โชคดีมากๆส่วนมากเหลือเกินในประชาชาติของท่านนบีจะได้เข้าสวรรค์ในวันกิยามะห์อินชาอัลลอฮ์นี่เป็นคำสัญญาเพราะนั้นความเมตตาเนี่ยเขาจะเป็นนบียุรอห์มะห์เป็นนบีแห่งความเมตตาเราเนี่ยเป็นประชาชาติอุมมะตุรเราะห์มะห์เป็นประชาชาติแห่งความเมตตาที่ท่านนบีจะเมตตา
ให้แก่พวกเรานี่เยอะมากๆนะครับก็ขอวิงวอนต่ออัลเลาะห์นะให้พวกเราวันศุกร์เนี่ยศอลาวาตให้กับท่านนบีมากๆแล้วก็พยายามนะเรียนเอาซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาปฏิบัติให้มากๆด้วยผมต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องเดินทางนะฮะก็ขอต่ออัลเลาะห์ว่าให้พี่น้องได้ยืนหยัดในการหาความรู้ในการที่จะมานั่งศึกษาเรียนในสิ่งที่อยู่ในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ขอให้ยืนหยัดแบบนี้ไปจนตลอดชีวิตขอให้พวกเราทุกคนได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺในวันกิยามัตนะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์